่ความคิดรูปไม่ใช่วิญญาณฉะนั้นเราจะต้องอ่านรูปขันธ์นี่ให้ชัดเจนว่ารูปมันคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปน่ะมีภาวะเปลี่ยนแปลงสลายไปมีภาวะแค่นั้นแล้วเคยเห็นไหมยังเห็นนอนอยู่ใต้หนังเห็นภาวะสลายใช่ไหมคะพอเห็นภาวะสลายแล้วเป็นยังไงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายนะตรงนั้นคลายกำหนัดตรงนั้นแล้วรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เราหมายถึงว่าไม่ใช่เราใช่ไหมถูกค่ะตัวเราเนี่ยไม่ใช่ของเราแน่ถูกแหละแล้วรู้ไหมว่ารูปไม่ใช่ของเราแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือเวทนาขันเวทนาคือความวิญญาณไม่ใช่ค่ะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเวทนาขันนั่นล่ะเลยไม่ได้ไงนั่นแหละมีเมื่อวานที่อาจารย์แสดงพระสุสีมาเห็นไหมคะพระสุสีมาเนี่ยเข้าใจว่าตนเองเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดในปฏิจจะแล้วใช่ไหมคะแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอาจารย์ร่วมนะคะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระสุสีมาบอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะนะคะไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนพระเจ้าค่ะใช่ยอมรับทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอพระองค์ตรัสถามถึงปฏิจจฝ่ายขาเกิดก็ตอบถูกหมดเลยเข้าใจปฏิจจฝ่ายขาดับก็ตอบถูกหมดเข้าใจเสร็จแล้วพอพระองค์ตรัสถึงภาวะของการเห็นจิตในจิตและจิตหลุดพ้นและการระลึกชาติได้และการทำมโนมยิทธิการสิ้นอาสวะปรากฏว่าใครสุสีมะยังเข้าไม่ถึงไม่ทราบไม่เคยรู้เมื่อไม่เคยรู้ในภาวะนั้นแต่ถ้าสุสีมะบอกว่าไงตนเองเนี่ยได้กายวิโมกแล้วก็คือหลุดพ้นแล้วด้วยกายด้วยภาวะที่ตนเองเข้าถึงเพราะเข้าใจว่าตนเองแทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทคือเข้าใจเสร็จแล้วณภาวะตรงนั้นนั่นแหละพระองค์ก็เลยตรัสว่าเนี่ยสุสีมะเนี่ยยังเข้าไม่ถึงที่สุสีมะเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะสุสีมะยังไม่สามารถรู้แจ่มแจ้งรู้แจ่มแจ้งในอะไรรู้แจ่มแจ้งในสภาวะธรรมที่ละเอียดที่กระทบได้หลุดออกมาภาวะทางกายธรรมในภาวะตรงนั้นคืออะไรล่ะเช่นพระองค์ตรัสถามครั้งแรกว่าธรรมทิฏฐิญาณกยานตัวไหนเกิดก่อนเห็นไหมคะและธรรมทิฏฐิญาณคืออะไรคือภาวะแบบไหนแล้วเมื่อเกิดภาวะแบบนี้แล้วภาวะแบบนี้หรือว่าญาณเกิดขึ้นแล้วธรรมทิฏฐิญาณถึงเกิดขึ้นเนี่ยสภาวะตรงนี้มันเป็นสภาวะตามลำดับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเมื่อระลึกถึงกายได้ระลึกถึงกายได้ในจังหวะที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะนึกได้จังหวะต่อมาของผลของการได้นึกถึงกายคืออะไรคือเห็นกายเฉยข้ามขั้นตอนไม่ได้ต้องรู้ถ้าข้ามไปอุเบกขาเลยกายไม่สนใจกายเลยกายานุปัสสนานึกออกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพุ่งไปที่ภาวะของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่เป็นนามนามนี่คือภาวะที่ไม่มีตัวตนถูกไหมแต่กายเนี่ยภาวะจับต้องได้อย่างเงี้ยมีรูปร่างสามารถจับต้องได้แต่พอเพ่งเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันกับไม่ใช่เราถึงจะจับต้องได้ถูกไหมคะแต่ภาวะของนามเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทำไมยังมีเราถูกไหมคะทำไมยังมีเราในภาวะของการรักว่าฉันได้อุเบกขาฉันมีอุเบกขาฉันสงบฉันหมดกิเลสฉันตัวนั้นยังมีอยู่ถูกต้องไหมคะภาวะฉันตัวนี้มีอยู่ที่ไหนอยู่ในนามอยู่ในนามแล้วทำไมถึงละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรผมเห็นเ
ก็ไม่เห็นเพราะข้ามไงข้ามขั้นตอนนั่นแหละข้ามขั้นข้ามขั้นไม่ใช่วิปัสสนามันข้ามขั้นเพราะว่ามันต้องเข้าต้องมาเรียนรู้ว่าโพธิปักขิยธรรมมีอะไรโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ซึ่งอริยบุคคลทั้งหมดทุกคนต้องรู้จักแล้วถ้าผ่านเมื่ออาจารย์อ่านปุ๊บเทียบต้องตรงเป๊ะเลยไม่จำก็ได้แต่เข้าใจเนี่ยอย่างพวกเขาท่องไม่ได้หรอกแต่เขาเข้าใจทีนี้เข้าใจยังไงเข้าใจในการปฏิบัติเข้าใจในการปฏิบัติอย่างเช่นว่าเมื่ออาจารย์บอกว่าให้สติระลึกถึงกายมองเข้าไปตอนนี้สิเห็นยังเห็นกายไหมคะอ่านแล้วเห็นกายนิ่งระงับไหมอน้อมจิตไปพิจารณาถึงซากศพที่อยู่ในป่าเนี่ยก็คือคำพูดของพระองค์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอน้อมจิตเอามาเทียบกับเราเป็นเหมือนกันไหมเป็นพอเป็นเหมือนกันเสร็จแล้วเป็นยังไงคะเป็นภาวะที่ไม่ยึดกายก็คือปล่อยพอภาวะไม่ยึดกายปล่อยเสร็จแล้วเป็นไงคะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปพิจารณาเห็นความเสื่อมสิ้นสลายไปของอะไรของรูปที่อยู่ในป่าช้าพวกนั้นแล้วกลับมาอีกครั้งเป็นภายในแล้วก็เห็นเป็นเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อเสื่อมเหมือนกันตรงที่เข้าใจว่ามันเสื่อมเหมือนกันเนี่ยมันทำให้ปล่อยทั้งเราและปล่อยทั้งคนอื่นทุกภพด้วยนะตั้งแต่พรหมยันนรกเลยปล่อยหมดเลยภาวะปล่อยตรงนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากต่างไหมต่างกับการเห็นหนอนที่อยู่ในตัวเองแล้วอยู่อุเบกขาแต่ไม่ปล่อยทั้งพรหมทั้งนรกใช่ไหมคะต่างนั่นไงต่างเพราะอะไรเพราะอารมณ์ตัวนั้นมันกระโดดข้ามไปแต่ถ้ามันไปตามลำดับมันจะแยบคายแล้วมันปล่อยหมดเลยทุกภพเลยเห็นไหมคะทีนี้พอลำดับต่อมาพระองค์บอกว่าไงเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้ทีนี้กายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้คืออะไรในภาวะนั้นจะต้องเห็นกายรู้ที่กายไม่ต้องไปรู้อุเบกขาแต่รู้อุเบกขาใช่ไหมคะนั่นแหละชื่อว่าไม่ได้รู้ที่กายผิดขั้นตอนนิ่งแต่ไม่ได้รู้ที่กายนั่นแหละนิ่งน่ะเป็นค่ะนิ่งเนี่ยแต่อุเบกขาเป็นอะไรต้องใช่ว่างเปล่าแต่ต้องบัญญัติของพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติของพระพุทธเจ้าต้องให้ชัดเจนว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามใช่ต้องแยกตรงนี้แล้วมันจะเป็นการเข้าใจตามขั้นตอนเพราะอะไรเพราะว่าในยุคก่อนๆนั้นพวกฤาษีใช่ไหมคะอาจารย์ของพระจะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะตอนนั้นนะคะไปถึงสมาบัติ8นู่นเหาะไปถึงพรหมโลกก็ได้นุ่นฤทธิ์มากมายเลยแต่บรรลุธรรมไม่ได้แล้วก็เห็นทุกอย่างว่างเปล่าหมดเหมือนกันเห็นไหมเห็นโลกว่างเหมือนกันแต่ทำไมบรรลุธรรมไม่ได้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมได้ต่างกันตรงไหนในเมื่อว่างเหมือนกันว่างแบบโลกียะและว่างแบบโลกุตระต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนิพพิทาความเบื่อหน่ายและความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดตรงนี้คลายความยึดมั่นถือมั่นพอใจยินดีแม้กระทั่งในสิ่งที่มองไม่เห็นรูปนี่มองเห็นใช่ไหมคะแต่ตัวอุเบกขาวางเฉยเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมคะก็ต้องคลายจากมันด้วยรู้ว่าอยู่ในกายแต่ณเวลานั้นไปรู้อุเบกขาถูกไหมคะไม่ได้รู้ที่กายใช่ไหมนั่นแหละจึงไม่ได้แยกนามและกายออกมาจากกันนึกออกไหมคะไม่ได้แยกสภาวะออกมาจากกันมันไม่ใช่อุเบกขาอยู่ทางหนึ่งกายอยู่อย่างนี้อุเบกขามันอยู่ในเนื้อหรือในหนังเดี๋ยวก่อนสิอุเบกขาอยู่ในเรานี่แหละ
อุเบกขาเป็นนามไหมเป็นนามถามว่าหนังเนี่ยเป็นอุเบกขาไหมกระดูกเป็นไหมน้ำเลือดเป็นไหมในกายมีแต่พวกนี้เนี่ยแล้วอุเบกขาอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะไม่มีอุเบกขามีได้อยู่มองไม่เห็นตัวไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเลยถูกไหมคะฉะนั้นจะไประบุว่ามันอยู่ในกายตรงนั้นไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือความเข้าใจผิดสภาวะแล้วที่สำคัญอุเบกขาเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะถูกต้องแต่ทีนี้จะถามว่าการบรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยลักษณะของการบรรลุธรรมก็คือต้องรู้ว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุถูกไหมคะจะดับก็ต้องดับที่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการอาศัยซึ่งกันและกันจึงมีขึ้นถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะต้องมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีถามว่าอุเบกขาเนี่ยมีที่ไหนถูกต้องมันเหมือนอากาศนี่แหละภาวะที่ไม่รู้ถ้าหากว่าได้อุเบกขาและบรรลุธรรมหรือได้สภาวะเข้าใจแจ่มแจ้งจะมีตัวปัญญาว่าอุเบกขาตัวนั้นเกิดขึ้นที่ไหนอยู่ๆจะให้อุเบกขาเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยนึกออกไหมคะมันจะต้องมีภาวะตัวนั้นด้วยฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีภาวะซึ่งอาศัยกันและกันอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าทำไมถึงมีเราขันธ์ห้านี้ใช่ไหมคะทำไมถึงมีวิญญาณเกิดขึ้นในภพนี้พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณดวงแรกอาศัยจิตดวงแรกเกิดแล้วในครรภ์มารดาวิญญาณดวงแรกอาศัยจิตดวงแรกนั่นแหละชื่อว่าปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นอาศัยกันขึ้นมาถูกไหมคะวิญญาณใช่ร่างกายไหมไม่ใช่เมื่อวิญญาณไม่ใช่ร่างกายสองส่วนแล้วใช่ไหมคะวิญญาณมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นว่างเปล่าเหมือนกันกับอุเบกขาไหมเหมือนเริ่มเข้าใจแล้วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสองอย่างไม่เหมือนกันวิญญาณอยู่ในกระดูกอยู่ในเลือดหรืออยู่ในที่ไหนหาไม่เจอเห็นไหมคะแต่มีอยู่แต่มองไม่เห็นค่ะแต่กายนี่มองเห็นถูกไหมคะสิ่งที่มองเห็นคือรูปขันธ์และทีนี้วิญญาณก็คือธาตุรู้ใช่ไหมคะสภาวะรู้มีกายแต่ถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปรู้ก็เหมือนคนตายนอนอยู่เฉยๆวิญญาณไม่มีถูกไหมคะทีนี้ในภาวะระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เรามีความรู้สึกสุขไหมสุขบางครั้งสุขใช่ไหมคะถ้ามีสุขแสดงว่าวิญญาณไปรู้สุขเคยทุกข์ไหมมีถ้ามีทุกข์วิญญาณไปรู้ทุกข์มีเฉยๆไหมมีแสดงว่าวิญญาณไปรู้เฉยๆตรงนั้นภาวะสุขทุกข์เฉยๆเรียกว่าเวทนาขันธ์เห็นนะคะเราได้สองขันธ์แล้วนะวิญญาณกับอุเบกขาใช่ไหมคะรวมกายด้วยเป็นสามขันธ์แล้วนะทีนี้วันๆหนึ่งเราจำกี่เรื่องใช่ไหมคะเรานึกออกเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช้ความจำนั้นคืออะไรสัญญาขันใช่ไหมคะเราเคยเห็นตัวสัญญาไหมคะไม่เคยเห็นเลยเนาะฉะนั้นเมื่อเราไม่เคยเห็นสัญญาขันถามว่าสัญญาขันนี้เป็นวิญญาณไหมคะไม่เป็นแล้ววิญญาณขันนี้สัญญาขันเนี้ยนอกจากไม่เป็นวิญญาณด้วยแล้วเป็นสุขไหมไม่เป็นเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นเป็นอุเบกขาไหมไม่เป็นเป็นรูปร่างกายไหมไม่เป็นรู้หรือยังตรงนี้ถ้ายังไม่รู้บรรลุธรรมไม่ได้เห็นนะสองมีอีกแล้วนะเอาอีกแล้วสังขารมีไหมความคิดของเราปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะแกงจะทำกับข้าวเป็นไงคะเราวางแผนระบบสังขารเกิดใช่ไหมคะแล้วสังขารตัวเนี้ยถามว่าใช่วิญญาณไหมไม่ใช่
ช่เวทนาขันธ์ไหมใช่สุขไหมก็ไม่ใช่ใช่ทุกข์ไหมไม่ใช่ใช่เฉยเฉยไหมไม่ใช่แล้วใช่ความจำไหมก็ไม่ใช่ใช่รูปไหมไม่ใช่เห็นไหมคะครบห้าขันธ์แล้วนะพระองค์จำแนกไว้และระบุด้วยถ้อยคำของพระองค์เองว่ารูปคือสภาวะเปลี่ยนแปลงสลายไปเพราะร้อนบ้างหิวบ้างกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนี่คือหน้าที่ของรูปหน้าที่ของเขามีแค่นี้ฉะนั้นถ้าคิดว่ารูปจำแสดงว่าไม่ใช่หน้าที่รูปไม่มีหน้าที่จำถ้าคิดว่ารูปรู้แสดงว่าผิดหน้าที่เพราะรูปไม่ได้เป็นวิญญาณรู้ถ้าคิดว่ารูปคิดได้แสดงว่าผิดหน้าที่เข้าใจผิดเพราะว่ารูปนั้นไม่เคยคิดอะไรเลยถูกไหมคะถ้าคิดว่ารูปเนี่ยนะคะเป็นตัวรู้ไม่ใช่เลยเพราะเวลาวิญญาณไม่มีรูปก็ยังนอนเฉยๆฉะนั้นสภาวะจริงๆของรูปคืออะไรคือสภาวะเฉยๆไม่รู้เรื่องมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้นะคะการที่จะบรรลุธรรมพระองค์จึงให้กระจายขันห้าออกมาอย่ารวบมันไว้กระจายคือแยกมันออกมาแยกออกมาให้รู้ชัดเจนว่ารูปคืออะไรหน้าที่ของมันและมันคืออะไรและหน้าที่ของมันเวทนาคืออะไรและหน้าที่ของมันสัญญาคืออะไรและหน้าที่ของมันสังขารคืออะไรและหน้าที่ของมันวิญญาณคืออะไรและหน้าที่ของมันถ้าเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วชื่อว่าเห็นขันห้าเมื่อเห็นขันห้าเสร็จแล้วเนี่ยรู้ชัดมันแล้วพระองค์บอกว่าจะบรรลุธรรมต้องรู้แบบไหนต้องรู้ว่าขันห้านี้เกิดขึ้นยังไงและรู้ว่าขันห้านี้ดับไปยังไงเท่านั้นเองเข้าใจไหมคะมาพิจารณาถูกต้องค่ะถ้าไม่รู้ที่ขันห้าไม่บรรลุธรรมไม่อาจที่จะหลุดพ้นได้ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทีนี้ใช่เพราะถ้าเราอยู่อุเบกขาแล้วเราไม่รู้วิธีเราก็จะหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะแช่และตั้งอยู่ที่อุเบกขานั้นใช่ไหมคะมันเข้าผิดไงมันเข้าผิดเพราะวิปัสสนาที่บอกว่าเข้าคือยังไงถึงเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณายังไงจึงชื่อว่าวิปัสสนาดูลมอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อดูลมแล้วรู้ว่าลมเป็นอะไรไหมเมื่อรู้ว่าลมเป็นกายกายหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะพอรู้ว่าลมเป็นกายกายหนึ่งรู้ไหมว่ากายนั้นคือรูปขันธ์แล้วยังไงต่อทีนี้ต้องอธิบายด้วยค่ะต้องอธิบายลักษณะของวิปัสสนาด้วยลักษณะของวิปัสสนาเอาไปเลยเอาตามที่เห็นเลยตามสบายเลยพระพวกค่ะเอาตามนั้นเลยค่ะ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 เป็นแสงสว่างมันสว่างสว่างที่ไหนสว่างที่ตัวช่วงหน้าอกค่ะต่อมาแล้วก็มีกำลังมากขึ้นก็คือไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็มีภาวะของความสงบแล้วมีภาวะของความไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งซ่านใดๆเลยรู้แต่ว่ามันเบามันโล่งมันไม่มีอะไรแล้วมันก็มีอุเบกขาและตั้งมั่นมีแรงมีกำลังและตอนนั้นก็มีภาวะเรารู้อยู่โอเคนั่นคือเรียกว่าวิปัสสนาที่คิดว่าใช่ใช่ไหมคะฟังวิปัสสนาของพระพุทธเจ้านะคะพระองค์ตรัสว่าภิกษุเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะคือเห็นมหาภูตทั้งสี่ที่เกิดแต่บิดามารดาเป็นแดนเกิด
เจริญเติบโตแล้วด้วยข้าวสุกขนมนมเนยต้องอาบต้องอบต้องนวดต้องฟันอยู่เป็นนิดสุดท้ายต้องแตกกระจัดกระจายไปและวิญญาณนั้นก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้เหมือนกับบุรุษผู้มีแก้วไพฑูรย์วางอยู่บนฝ่ามือแก้วไพฑูรย์นั้นแจ่มใสบริสุทธิ์มีเส้นสีขาวเหลืองแดงนะคะปรากฏอยู่ในภายในนะตรงนี้ค่ะแล้วพระองค์ก็สรุปมาว่านั่นคือการเห็นสามัญญผลที่ประจักษ์กว่าการเห็นสามัญญผลครั้งก่อนๆทีเนี้ยตลอดชีวิตเห็นว่าเป็นอะไรลูกแก้วสวยงามสีเหมือนลูกปรากฏอยู่เห็นตัวนั้นเห็นเป็นกายหรือเห็นที่ไหนหมายถึงเขาตอนนั้นเขาลื่นเลิงนะลื่นเลิงแต่มันเป็นลูกแก้วแล้วตอนนั้นเห็นเป็นมหาตอนนั้นเห็นร่างกายเห็นมหาพูดสี่ไหมผมไม่ได้พิจารณาถ้าผมรู้ตอนนี้ผมพิจารณาผมก็ต้องเห็นผมไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ค่ะสาวกของพระศาสดามีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องนีคุณแม่หรืออาจารย์ชยาที่ผ่านมาหรือทุกคนเนี่ยเมื่ออาจารย์พาให้ตั้งสติอยู่ในกายและอาจารย์ให้ไข้ควรแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปเห็นความว่างปรากฏว่าในหนังสือเนี่ยเขาไม่รู้หรอกคำพูดของพระเจ้าเขายังทรงจำไม่ได้แต่เมื่ออาจารย์อ่านคำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วเทียบให้ปุ๊บเขาระลึกได้ทันทีว่าเขาผ่านมาแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าถูกเมื่ออาจารย์พูดปุ๊บก็จะรู้อ๋อได้ทันทีมันจะเป็นภาวะเดียวกันกับบัญญัติของพระพุทธเจ้านึกออกไหมคะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จึงได้ถามว่าการเห็นลูกแก้วหรือการเห็นความใสนั้นอาจารย์ถามย้ำเนี่ยเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าเห็นเป็นกายหรือเห็นเป็นอะไรต้องชัดเจนในภาวะที่รู้เพราะคนอื่นรู้แทนเราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าเห็นเป็นตัวเราเอ้าเมื่อกายเนี่ยกายจริงๆที่พุทธเจ้าบัญญัติคืออะไรถูกไหมคะกายจริงๆที่พุทธเจ้าบัญญัติคือมหาพูดทั้งสี่ดินน้ำไฟลมต้องแยกออกมาให้ชัดเจนฉะนั้นลูกแก้วตรงนั้นเนี่ยพระองค์ทรงหมายถึงอะไรเห็นไหมคะพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นลูกแก้วที่จะต้องเห็นแต่พระองค์หมายถึงว่าการเห็นมหาพูดทั้งสี่คือเห็นร่างกายเนี่ยชัดเจนว่าร่างกายเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันมีธาตุที่แข็งส่วนที่แข็งนะคะส่วนที่แข็งนั้นเรียกว่าดินส่วนที่อ่อนเรียกว่าน้ำส่วนที่เป็นช่องว่างเป็นอากาศตรงนั้นเรียกว่าลมส่วนที่ร้อนหรือเย็นที่มีอยู่ในเนื้อในหนังในกระดูกหรือในน้ำเลือดใช่ไหมคะนั่นคือไฟพอเห็นกายอย่างนี้ชัดเจนพระองค์เลยอุปมาคำว่าอุปมาเนี่ยสิ่งที่อุปมาไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นอุปมาว่าเหมือนกับบุรุษผู้มีแก้วไพฑูรย์เนี่ยอยู่ในมือและมองเข้าไปในแก้วไพฑูรย์นั้นและเห็นความใสในภายในความใสของแก้วไพฑูรย์นั้นทำให้เห็นสีเหลืองขาวแดงที่อยู่ในภายในเปรียบเหมือนกับว่าเมื่อเรามียานทัศนะยานทัศนะตัวนั้นเป็นตัวมองเข้าไปและเห็นกายโดยที่กายเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเห็นแต่ถูกยานทัศนะตรงนั้นมองเห็นแล้วมองเห็นเข้าไปอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนทั้งที่หนังตรงนี้มันบังออกมองไม่เห็นเลือดเลยมองไม่เห็นกระดูกเลยแต่ยานตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยกับแทงเข้าไปจนเห็นชัดเจนว่าเลือดอยู่ในส่วนนี้หนังอยู่ในส่วนนี้กระดูกอยู่ในส่วนนี้ไฟอยู่ในส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วในภาวะที่เห็นตรงนั้นเนี่ยภาวะนั้นก็จะอยู่ที่กายต่อแต่ไม่ได้อยู่ที่กายแบบเห็นนิ่งนะแต่เห็นทุกธาตุแล้วนิ่งด้วย
เห็นไหมคะทุกธาตุปรากฏแยกส่วนกันออกมาโดยไม่รวบนิ่งด้วยเมื่อเห็นทุกธาตุแยกส่วนออกมาปรากฏนิ่งภาวะนั้นจึงไม่มีความเป็นตัวเราในร่างกายเพราะเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ามันคือส่วนของน้ำส่วนของดินส่วนของไฟส่วนของลมแล้วมันปรากฏขึ้นมารวมกันได้อย่างไรมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากถูกไหมคะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์ยังไงตั้งแต่เด็กจนโตมาธาตุพวกนี้มีการขยายตัวเจริญเติบโตใช่ไหมคะแล้วธาตุทุกนี้มันมหัศจรรย์มากมันเป็นแค่ดินกับน้ำแต่มันก็ออกมาจากดินกับน้ำเหมือนกันคือพ่อแม่ก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันถูกไหมคะมีพ่อแม่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นแดนเกิดของธาตุทั้งสี่เสร็จแล้วธาตุทั้งสี่มีวิวัฒนาการเจริญเติบโตมาผู้ที่ดูอย่างนั้นก็จะต้องรู้ว่ากายเนี่ยมันโตมาได้จากอะไรทั้งมันคือดินทั้งมันคือน้ำมันโตจากอะไรล่ะมันโตจากข้าวสุกขนมนมเนยขนมสดพวกนั้นแล้วเมื่อมันโตจากสิ่งเหล่านั้นถ้าถามมันจริงๆว่าน้ำเลือดมันต้องการกินเหรอเพ่งเข้าไปสิกระดูกมันต้องการกินเหรอธาตุดินต้องการกินขนมเหรอแล้วธาตุน้ำมันต้องการกินธาตุน้ำเหรอคำตอบคืออะไรมันไม่รู้เรื่องมันจะต้องการกินได้อย่างไรแล้วทำไมเราถึงจัดสรรให้มันทุกวันถูกไหมคะมันต้องมีอะไรนั่นแหละจึงจะเห็นตัวกิเลสตัวที่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเมื่อเห็นตัวกิเลสตัวที่เข้าไปยึดมันแล้วไม่ต้องไปดูตัวกิเลสเห็นไหมดูแค่ตัวนั้นเห็นทั้งหมดทีนี้พอเพ่งเข้าไปอีกมันชัดเจนแล้วใช่ไหมคะคำว่าเหมือนแก้วไพฑูรย์ที่ใสบริสุทธิ์เห็นเส้นได้ขาวเหลืองแดงปรากฏในแก้วไพฑูรย์นั้นเนี่ยคำพูดตรงนี้หมายถึงว่าเมื่อพิจารณาเพ่งเข้าไปที่กายนั้นก็ยิ่งเห็นว่าเลือดไม่รู้จักเนื้อตัวเนี้ยก็ไม่เคยรู้จักเลือดและกระดูกลมก็ไม่เคยรู้จักเลือดความร้อนความเย็นที่มีอยู่สภาวะเหล่านี้ไม่เคยรู้จักกันเลยมหัศจรรย์เหลือเกินมันไม่เคยรู้จักกันแต่มันอยู่ด้วยกันและไม่ยอมว่าไอ้เลือดเดินมาตามหลังฉันเดี๋ยวฉันเป็นหนังกระดูกฉันจะเดินก่อนไม่เคยมีใช่ไหมคะมันอยู่ด้วยกันเฉยเลยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ขาดกันไม่ได้ด้วยเสร็จแล้วไม่พอแค่นั้นอะไรอีกมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ของมันคือเวลามันถ่ายใครบอกให้มันถ่ายมันถ่ายเองเวลามันขับถ่ายมันก็ถ่ายของมันเองเวลามันเจ็บเวลามันปวดใครบอกให้มันเป็นมันเป็นของมันเองถูกไหมคะมันมีระบบดูแลมันเองตลอดเลยอะใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งงานมันเลยถ้าเราเพ่งเข้าไปดีๆเราจะเห็นว่าเราไม่อาจสั่งการรูปได้เลยแล้วทีเนี้ยถามว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ยังไงลองเพ่งเข้าไปสิในเมื่อมันคือดินมันคือน้ำมันคือไฟมันคือลมเหมือนบุรุษเป็นไงผู้ฆ่าโคใช่ไหมคะฆ่าโคแล้วแยกโคออกเป็นส่วนๆแล้ววางไว้บนสี่แพ่งนะคะทางสี่แพ่งแล้วนั่งพิจารณาดูเนื้อโคที่แล่ออกมานั้นใช่ไหมคะบุรุษนั้นเป็นใครญาณทัศนะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฆ่าโคคืออะไรเพ่งเข้าไปในไหนในกายแล้วชำแหละเนื้อโคนั้นแยกออกเป็นส่วนๆคือชำแหละอะไรเห็นกายนั้นออกเป็นธาตุต่างๆไม่เป็นอย่างเดียวกันเนื้อก็คือเนื้อไม่ใช่เลือดกระดูกก็คือกระดูกไม่ใช่เนื้อขนาดมันเป็นธาตุเดียวกันมันยังไม่รู้จักกันอย่างเช่นเวลาลมมันจะเข้าจะออกมันต้องผ่านหลอดลมใช่ไหมคะธาตุลมตอนนั้นเราเห็นลมใช่ไหมแล้วลมมันผ่านหลอดลมไอ้หลอดลมนั้นเป็นธาตุดินไหมถามว่าไอ้ธาตุดินมันรู้ไหมว่าลมเข้าแล้วเฮ้ยมึงหลีกกูจะหายใจลึกๆมันบอกไหมคะไม่บอกเพราะมันไม่รู้ไงคะ
เออแล้วทีนี้เวลาเลือดมันไหลไปเวียนในร่างกายเป็นไงมันไปในท่อส่งเลือดใช่ไหมคะเออแล้วไอ้ท่อส่งเลือดมันรู้ไหมแล้วว่าเฮ้ยไอ้เลือดมึงอย่าร้อนสิมึงร้อนมากอย่างเงี้ยกูก็แย่สิเว้ยรู้ไหมกูเจ็บเส้นเอ็นกูไปหมดเลยเนี่ยมันบอกเนี่ยมันไม่เคยบอกเลยค่ะแล้วมันทำหน้าที่ของมันได้ช่วยตั้งแต่เด็กจนโต50-60แล้วอยู่ด้วยกันไม่เคยตีกันด้วยใช่ไหมคะนี่คือความมหัศจรรย์ฉะนั้นความมหัศจรรย์นี้ใครเห็นผู้ปฏิบัติแล้วจิตสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสในหัวใจตรงนั้นแล้วเข้าไปเห็นสภาวะของกายเนี่ยคือรูปขันธ์อย่างแทงตลอดจนเหมือนกระทั่งอะไรที่อยู่ในแก้วไพฑูรย์ก็มองเห็นหมดเส้นเลือดมีกี่เส้นจับได้หมดเลยด้วยอำนาจของสมาธิเสร็จแล้วเป็นยังไงเฮ้ยไอ้ผมมึงรู้บ้างหรือเปล่าว่ามึงเนี่ยกินน้ำอ่ะกินธาตุน้ำเข้าไปนะมึงถึงได้เนี่ยเงางามอยู่อย่างเงี้ยเออถ้าธาตุน้ำหรือเลือดไม่พอมึงล่วงหมดเนี่ยมึงรู้จักไหมไม่รู้ใช่ไหมคะเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ไม่พอเพ่งเข้าไปน้ำเลือดเป็นสีแดงเนี่ยภาวะของมันแล้วก้อนเนื้อล่ะก้อนเนื้อไม่ใช่เลือดลักษณะก้อนเนื้อจริงๆคืออะไรสีขาวเห็นไหมคะขาวเลยถ้าเอาเลือดออกที่แช่อยู่กับเนื้อคือสีขาวเลยการเห็นโดยวิปัสสนาจริงๆเห็นชัดอย่างนั้นแล้วก็รู้อะไรอีกแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าก้อนเนื้อเนี่ยไม่อาศัยเลือดอย่างนี้ก็คือตายเพราะอะไรมันต้องอาศัยเลือดแช่ไว้ในเนื้อของเราทุกก้อนเนี่ยมันถึงจะชื่อว่ามีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยเรามีชีวิตอยู่เห็นไหมคะแล้วไอ้พวกเนี้ยเรามีชีวิตอยู่เรามีลมหายใจอยู่เออแล้วลมหายใจมันรู้บ้างไหมว่ามันเป็นเราเพ่งเข้าไปอาจารย์เคยเพ่งไงปรากฏว่าไงวะไอ้ลมหายใจก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นกูเออแล้วกูคิดว่ากูเป็นมันได้ยังไงวะเนี่ยนะมันจะเกิดอาการรู้อย่างนี้ไงคะแล้วก็เลยรู้ว่าเฮ้ยไม่เคยสั่งให้ลมมันเข้าไม่เคยสั่งให้ลมมันออกแต่มันดันเข้าออกตลอดมาจนกระทั่งวันนี้เพิ่งมารู้จักมันเป็นไงคะนี่คือความมหัศจรรย์ที่ทำให้เราระลึกได้ว่าเราไม่เคยบังคับบัญชาหรือสั่งงานให้มันทำงานแต่ระบบของธาตุเหล่านั้นนอกจากอยู่ด้วยกันได้ยังทำงานหน้าที่ใครหน้าที่มันเป็นปกติไอ้เลือดมันเคยมีไหมว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่จ่ายเลือดนะเว้ยไอ้เนื้อ เคยมีบอกไหมคะเลือดไม่ทำงานขอลาหยุด ไม่เคยมีมันก็ไหลเวียนของมันอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยและไม่มีใครสั่งงานมันภาวะนั้นบอกอะไรแกเราถ้าเราไปเห็นภาวะนั้นบอกสภาวะว่ามันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่เคยสั่งงานมันได้เลยนี่นาตั้งแต่เด็กจนโตมันทำหน้าที่ของมันเองลมมันก็เข้าออกของมันเองเราไม่เคยได้สั่งมันเลยถ้าหากว่ามันเป็นของเราเราก็ต้องสั่งมันมาตลอดสิถูกไหมคะในเวลานั้นเป็นไงเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นชัดตามความเป็นจริงไหมคะจริงเมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วว่าไม่ใช่เราถ้าเพ่งเข้าไปอีกจะรู้ไหมคะว่าคนทั้งหลายเนี่ยไม่เคยเห็นสภาวะนี้ก็เกิดการยึดมั่นถือมั่นแย่งลูกแย่งเมียแย่งผัวแย่งภรรยาแย่งทรัพย์สินแย่งที่ดินกันถ้าท่านเห็นภาวะนี้ชัดเจนเนี่ยเมื่อเห็นอาการของคนอื่นแย่งท่านจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าพวกเขาไม่รู้เลยหรือไงว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่เขาเออแล้วพากันแย่งกันทำไมเนี่ยของตัวเองก็ยังไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมคะจิตของเราตอนนั้นเป็นยังไงมีเวรไหมไม่มีเวรเบียดเบียนไหมไม่เบียดเบียนสร้างทุกข์ไหมไม่สร้างทุกข์มรรคเกิดขึ้นเพราะเห็นถูกไหมคะเห็นนะเนี่ย
แล้วทีเนี้ยพอเพ่งเข้าไปอีกเพ่งเข้าไปอีกแล้วคนพวกเนี้ยทำไมพากันอยากมีลูกอยากมีสามีอยากมีบ้านอยากมีรถเพราะอะไรเพราะคิดว่าถ้าได้สามีจะได้พึ่งสามีถ้าได้ลูกเนี่ยแต่งงานไม่มีลูกไม่ดีนะเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลไม่มีคนเลี้ยงอยากมีลูกเพราะอยากได้ที่พึ่งใช่ไหมพี่เมลี่ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเป็นไงตอนนั้นเราเห็นสภาวะแม้แต่ตัวเราเองก็พึ่งไม่ได้ถูกไหมคะทีนี้ท่านจะรู้สึกว่ารูปนี้ไม่ใช่ที่พึ่งเป็นไงคะตรงกับพุทธเจ้าเป๊ะเลยใช่ไหมรูปนี้ไม่ใช่ที่ต้านทานอยากได้สามีมาปกป้องคุ้มครองเราให้ต้านทานภัยไอ้ไหนมาให้เตะออกไปเลยเป็นไงคะปรากฏว่าไอ้รูปจริงๆเนี่ยต้านทานใครไม่ได้เลยเป็นไงคะก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ที่ต้านทานใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ที่พึ่งด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเวลาเราป่วยเป็นไงคะโอ้โหอยากให้สามีดูแล้วป่วยแทนเราหน่อยเป็นไงคะมันป่วยแทนไม่ได้เลยตัวใครตัวเผือกเลยตอนนั้นใช่ไหมคะใครก็ดูแลใครไม่ได้เห็นนะมันเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วมันก็เห็นสัตว์โลกทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมคะทีนั้นพอมันเห็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นวิเวกเกิดขึ้นวิเวกเกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นอุปธิเนี่ยความวางเนี่ยไม่อยากเกิดอีกเพราะอะไรโอ้โหมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างแล้วเรามาแบกอะไรวะเนี่ยใช่ไหมคะก็น้อมไปสู่เพื่อความไม่เกิดอีกเมื่อน้อมไปสู่ความไม่เกิดอีกเป็นไงคะอยากจะวางมันลงไหมไม่อยากมีมันอีกแล้วใช่ไหมก็จะหาวิธีโวตสักคะคือวางมันลงปล่อยมันนั่นแหละค่ะภาวะตรงเนี้ยมันจะไปตามของมันตามมันตามนั้นแต่มันจะเป็นสงบวิเวกใช่ไหมคะไม่อยากเกิดอีกเนี่ยปล่อยอยู่เป็นประจำตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเห็นตามเป็นจริงก่อนพอเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายมันจะจางคลายแล้วมันจะเข้าใจทุกคนทั้งโลกเลยเห็นแค่นี้เห็นคนทั้งหมดเลยทำไมถึงบอกว่าเห็นคนทั้งหมดเราจะเห็นว่านี่ไงมันเป็นโรคถูกไหมคะเวลามันเสื่อมมันทำงานมากมันเสื่อมใช่ไหมคะมันก็เป็นโรคแล้วมันก็เป็นดังหัวฝีปวดเจ็บตลอดเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเองเจ็บหลังปวดแทงใช่ไหมคะเออตาฝ้าตามัวโอ้โหไม่ใช่ของกูอีกหูแจ้งหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ไม่ยอมฟังเลยใช่ไหมคะโอ้บางคนหักไปเลยโอ้โหครีมทาผิวเอามันแพงๆหน่อยมันจะได้ไม่เหี่ยวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมันได้ไหมคะมันก็ไม่ได้โอ้ยใส่น้ำหอมจะฟุ้งให้มันหอมๆให้มันสวยหน่อยก็ท่านเห็นอยู่อย่างนั้นท่านจะคิดว่ามันสวยไหมคะมันก็ไม่สวยเป็นไงคะท่านก็เห็นภาวะของชาวโลกถูกไหมคะตามความเป็นจริงเสร็จแล้วเป็นไงยิ่งเพ่งเท่าไหร่เพ่งเท่าไหร่ท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นดังหัวฝีทำให้เราเป็นทุกข์ตลอดถ้าคนเป็นฝีเป็นไงคะปวดเจ็บตลอดต้องปนเปื้อนมันใช่ไหมคะเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นเครื่องเสียดแทงใช่ไหมคะไอ้ถ้าไม่มีมันเนี่ยคงจะสบายไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาข้าวหาน้ำให้มันกินแต่เนี่ยไม่ได้หาข้าวให้มันอย่างเดียวหาบ้านให้มันด้วยหาเสื้อผ้าให้มันอีกแล้วหาภาระอะไรให้มันอีกไหมหาผัวให้มันด้วยหามีให้มันด้วยเออไม่พอหาลูกให้มันอีกอ่ะไม่พอหาเพื่อนให้มันด้วยอ่ะนึกออกไหมคะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วทีนี้เป็นไงพอเห็นชัดตามความเป็นจริงยังไงคะมันก็จะเกิดภาวะอะไรปล่อยอยู่เป็นประจำเอาล่ะมีเงินก็มาบริจาคให้อาจารย์ธัญรัตน์ซะ นะเพื่ออะไรตั้งกองทุนถาวรเอาคำพูดของพระเจ้าไว้ให้เขาพ้นทุกข์ใช่ไหมปล่อยอยู่เป็นประจำนะเกี้ยงหมดเลยน้องช่อคุณช่อน้องนีปล่อยเกี้ยงหมดเลยนะพี่เมลี่อย่างเงี้ยพวกท่านเนี่ยโดนอาจารย์ขูดจนเกี้ยงหมดแล้วเนี่ยโอ้ยจริงๆทำบุญมาน้อยจริงๆน่าจะทำบุญมากกว่านี้จะได้มีทรัพย์ให้อาจารย์เยอะๆเอาอีกแล้วพี่เมลี่12 ล้านโอ้ยเอาอีกแล้วลูกกูอยากให้อาจารย์เนี่ยอยากให้จริงๆพี่เมลี่ไม่ต้องอยากให้อาจารย์มากขนาดนั้นก็ได้นะเนี่ยพวกท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเห็นชัดอย่างนี้มันจึงจะปล่อยได้ใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเทียบปฏิบัติทีนี้
ห้องปฏิบัติกันผิดเดี๋ยววันนั้นอาจารย์เจอพระธุดงค์อย่างเงี้ยท่านปฏิบัติกันผิดไงอาตมาไม่ต้องพึ่งหนังสือนี่แล้วโยมวันนั้นถวายก็ไม่พูดเพราะว่าอาตมาจิตหลุดพ้นแล้วมันเป็นดวงใสๆสว่างมากเลยตอนแรกมันสว่างมากพอมันหลุดออกมาแล้วมันใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนลูกแก้วมันแวววาวเหมือนเป็นเพชรเลยแล้วมันก็โล่งทุกอย่างไม่มีกิเลสเลยอาจารย์นะอยากจะเป็นลมมันตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าพระคุณเจ้าอ่านเถิดพระคุณเจ้าเห็นผิดก็พูดไม่ได้ทำยังไงล่ะโอ้สาธุอนุโมทนาเจ้าค่ะเอ้าเขาเห็นผิดยังไปอนุโมทนาเขาทำไมถ้าท่านไปว่าเขาพอดีโดนเตะกันตอนนั้นพอดีใช่ไหมสาธุอนุโมทนาเจ้าค่ะบุญอันใดที่ท่านทำโยมขออนุโมทนานะเจ้าค่ะแต่หนังสือเนี้ยเป็นหนังสืออาจที่โยมมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติถึงแม้ว่าท่านจะรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าท่านลองอ่านดูนะคะเพราะยังน้อยก็เป็นคำพูดของพ่อเราได้โยมได้ได้ใช่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าดีที่สุดเลิศที่สุดเลยใช่ใช่เดี๋ยวอาตมาจะเอาไปอ่านจบเรียบร้อยไม่ต้องทะเลาะกับใครเลยว่าท่านเห็นผิดเมื่อไรอ่านเดี๋ยวก็รู้เองใช่ไหมคะต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนั้นแล้วยังไงล่ะก็ตั้งใจว่าเมื่อไรฉันจะมีกองทุนสัก10ล้าน20ล้านสักทีนะฉันจะออกวิทยุนะส่งไปในทุกจังหวัดเลยด้วยคะส่งไปทุกจังหวัดเลยแล้วเป็นสถานีถาวร24ชั่วโมงออกแต่พุทธพจน์อย่างเดียวเลยคำพูดของพุทธเจ้าทั้งคืนทั้งวันด้วยไม่พอส่งไปต่างประเทศด้วยเอาให้มันไม่ต้องรู้จังหมดจากสิ้นเลยกองทุนนั้นแล้วทำไงนะค่ะอุ้ยส่งไปเอาให้ได้นะพี่เมลี่ค่ะค่ะอุ้ยสาธุ12ล้านให้หมดเลยป๊าดมันจะทันมันจะทันใช้เดือนนี้ไหมเนี่ยตั้งเป็นแสนเนี่ยมานั่งสอนพวกท่านเนี่ยยังไม่มีเวลาหาเงินเลยเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นอย่างนี้ไงค่ะต้องใช้ต้องใช้ถ้าเราหลุดอยากจะหลุดพ้นเราต้องใช้ภาวะนั้นคือถ้าเราไม่ใช้ภาวะนั้นเนี่ยเราจะไม่หลุดพ้นไม่เป็นไปตามขั้นตอนทีนี้พอไม่เป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยเห็นเหล่านั้นจริงแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถามว่าถ้าอยากจะเห็นเห็นได้ไหมได้ได้เพราะอะไรเพราะเขามีกำลังของสมาธิแล้วแค่ปรับอะไรล่ะปรับเข้ามาพิจารณาให้ตรงตามพระพุทธเจ้าเป๊ะๆ เลยพอปรับเข้ามาให้ตรงตามพระพุทธเจ้าเป๊ะๆ เท่านั้นล่ะค่ะเขาก็จะถึงบังอ้อร้องอ๋อแค่นั้นเองไม่เห็นหรอคะว่าเวลาพระองค์ไปโปรดชรินเห็นไหมคะชรินก็บอกว่าโอ้ยไม่เก่งเท่าเราหรอกเราเป็นอรหันต์แล้วสารพัดจนพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะแสดงฤทธิ์มากมายพอยอมรับได้แล้วฟังถึงได้รู้ว่าที่ตนเองทำมันไม่ถูกเห็นไหมคะทีนี้ด้วยเหตุเนี้ยชาวเมืองทั้งหลายมาพอมาเสร็จเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราไม่กราบพระพุทธเจ้าคนที่มาเนี่ยก็จะกังขาว่าใครสองคนเนี่ยใครเก่งกว่ากันท่านก็แสดงฤทธิ์ด้วยการกราบพระพุทธเจ้าเหาะขึ้นฟ้าลงมากราบเหาะขึ้นฟ้าลงมากราบชนทั้งหลายก็คิดว่าโอ้โหนี่เก่งที่สุดแล้วเนี่ยยังมากราบเคารพพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระองค์เนี่ยเก่งมากน้อมใจมาเพื่อฟังคนเก่งก็บรรลุธรรมเห็นไหมคะฉะนั้นการจะบรรลุธรรมนี่ต้องทำอะไรลดมานะละทิฐิถ้าลดมานะไม่ได้ละทิฐิไม่ได้มันจะคาถึงฟังก็ฟังด้วยทิฐิถึงฟังก็ฟังด้วยมานะแล้วทิฐิมานะเนี่ยมันจะกั้นกั้นคืออะไรกั้นคือว่าฉันข่มอารมณ์ได้แต่ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าถือไว้แล้วว่าฉันถือของดีแล้วเลยไม่วางเพราะอำนาจมานะยังอยู่อาจารย์เจอเยอะมากเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเป็นยังไงคะครั้งนั้นอาจารย์ก็เลยต้องอ่านคำพูดของพระเจ้าสิคะในเล่ม
นิพพานด้วยขันธ์5ด้วยหาทุกวิธีเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาเห็นผิดเนาะเสร็จแล้วเป็นไงพออาจารย์อ่านรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถามว่าเห็นหรือยังยังถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่บรรลุนะคะยังไม่เข้าถึงนะคะยังไม่แจ่มแจ้งนะคะถ้าแจ่มแจ้งก็จะต้องเห็นรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงแล้วจะต้องเห็นอะไรอีกเห็นว่ารูปเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรเกิดจากเหตุปัจจัยของขันธ์5ในอดีตถูกไหมคะขันธ์5ในอดีตเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีขันธ์5ในปัจจุบันไปดูในเล่มนิพพานของอาจารย์นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่และขันธ์5ปัจจุบันเนี่ยเป็นไงคะเกิดจากเหตุที่เป็นปัจจัยในอดีตที่ไม่เที่ยงจะให้ขันธ์5ตัวเนี้ยเที่ยงได้อย่างไรใช่มั้ยคะแล้วขันธ์5ตัวเนี้ยค่ะเกิดจากเหตุปัจจัยในอดีตที่เป็นทุกข์จะให้ขันธ์5เนี้ยเป็นสุขได้อย่างไรเล่าขันธ์5นี้เกิดจากเหตุปัจจัยในอดีตที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จะให้ขันธ์5ในปัจจุบันเนี้ยยั่งยืนเป็นอัตตาได้อย่างไรเล่าฉะนั้นถ้าเห็นทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่นั้นยังเห็นอะไรอีกโอ้โหเยอะเลยแล้วต้องรู้อะไรอีกรู้ว่าสติอยู่ในกายก็รู้ว่าสติอยู่ในกายจิตมีวิริยะสัมโพชงก็รู้ว่าจิตมีวิริยะสัมโพชงเห็นไหมคะจิตมีธรรมวิจยะสัมโพชงก็รู้ว่าจิตมีธรรมวิจยะสัมโพชงเห็นไหมแล้วทีนี้เวลาอาจารย์ถามว่าอุเบกขาเกิดที่ไหนเห็นไหมคะจิตมีอุเบกขาก็รู้ว่าจิตมีอุเบกขาแต่ถ้าถามว่าอุเบกขาเกิดที่ไหนตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่รู้ไม่รู้เหตุเกิดขึ้นไม่รู้เหตุดับไปถูกต้องไหมคะฉะนั้นจึงไม่ชื่อว่าเป็นการบรรลุธรรมที่ถูกต้องการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ไปเห็นเป็นลูกแก้วไม่ได้ไปเห็นความแวววาวผ่องใสและโล่งและสว่างและเบาไม่ได้เห็นตรงนั้นแต่ความอัศจรรย์ของพระผู้มีพระเจ้าในการเห็นนั้นก็คือเห็นว่ามันเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแป๊บเดียวนี่คือความอัศจรรย์เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแป๊บเดียวนี่คือความอัศจรรย์และความอัศจรรย์ตรงนี้จะปรากฏแก่สาวกผู้เดินตามทั้งหมดเห็นไหมคะเก่งไหมอย่างเงี้ยเห็นเป็นลูกแก้วไหมไม่เป็นเห็นนะแล้วพระเนี่ยอาจารย์เจอ10ต่อ10เลยนะคะเอาง่ายๆอ่ะอาจารย์นู่นของเราก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันก็เราจะเห็นความไม่เที่ยงแท้อย่างไรเวลาพูดออกมาก็เห็นสว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยอาจารย์บันทึกไว้ไหมตันเห็นบันทึกค่ะมีในหลักสูตรที่2แต่อาจารย์จำไม่ได้ว่ามันอยู่ในบทไหนซึ่งพระองค์ตรัสกับสาวกว่าตรงเนี้ยตถาคตก็เห็นมาแล้วแสงสว่างเนี่ยและตถาคตก็เคยเพลินเคยหลงผิดมาแล้วเข้าใจผิดมาแล้วแล้วบัดนี้ตถาคตเนี่ยหลุดพ้นแล้วเพราะตถาคตเนี่ยเข้าใจแล้วก็ละทิ้งได้แล้วละความเพลินตรงนั้นได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีอยู่พระสูตรนี้เห็นไหมคะแสดงว่าปัญหาการบรรลุธรรมผิดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลพยากรณ์ตนเองว่าเข้าใจแจ่มแจ้งและแทงตลอดอย่างท่านสุสีมะเมื่อวานเห็นไหมคะพากันฟังปฏิจจสมุปบาทและคิดตามและเข้าใจทั้งหมดแล้วก็พยากรณ์ตนเองว่าแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วด้วยความเห็นและทิฏฐิเสร็จแล้วพอพระองค์ไล่ให้ไล่ให้เข้าใจหมดแต่พอสภาวะจิตหลุดพ้นรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือแยกนามแยกรูปทำไม่ได้ไม่รู้ด้วยเหตุนี้ก็เลยเข้าใจว่าตนเองยังไม่เข้าถึงถ้าเข้าถึงก็จะรู้ว่าธรรมทิฏฐิญาณคือสภาวะนิพพิทาเนี่ยคือสภาวะเห็นความเสื่อมความเสื่อมพอเห็นความเสื่อมปุ๊บมันคลายตัวคลายกำหนัดความยินดีพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารเลยพอคลายกำหนัดความยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารปุ๊บเป็นไงคะตัวญาณจึงจะปรากฏเมื่อญาณปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ญาณนั้นได้มองเห็นทั้งขันธ์5ได้มองเห็นทั้งจิตที่ตั้งมั่นและได้มองเห็นระบบการทำงานของสติที่เป็นไปในกายเมื่อญาณตัวนี้ปรากฏแล้วเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้ว
็จะรู้ว่าสภาวะทุกอย่างที่เห็นอยู่นั้นไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเป็นภาวะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งหมดรวมทั้งจิตตั้งมั่นด้วยเมื่อทุกอย่างไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนจึงไม่อาจจะยึดเอาถือเอามาเป็นเราได้สักอย่างเลยก็เลยปล่อยทั้งขันห้าปล่อยทั้งความเป็นเราในจิตปล่อยทั้งความเป็นเราในสมาธิปล่อยทั้งความเป็นเราในอุเบกขาปล่อยทั้งความเป็นเราในสติที่ระลึกได้ในกายปล่อยทุกอย่างหมดเลยเมื่อปล่อยทุกอย่างหมดในเวลานั้นถามว่าปล่อยแล้วรู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าแต่มีอยู่เห็นนะมีอยู่เนี่ยตัวนี้ไงที่อาจารย์เอามาเรียบเรียงในหลักสูตรเนี่ยเวลาอ่านมาถึงตรงนี้ทีไรพวกท่านจะงงมากท่านจะงงตรงไหนท่านจะงงบทนี้ขัดชนิยสูตรตอนแรกพวกท่านงงมากใช่ไหมพี่จำลองงงมากอะไรตรงเนี้ยค่ะ164พระองค์บอกว่าไงอริยสาวกย่อมไม่ก่อย่อมไม่ทำให้พินาศแต่ทำให้พินาศแล้วตั้งอยู่เห็นไหมมันไม่ใช่แล้วตั้งอยู่นะมันมีคำว่าตั้งอยู่และทำให้พินาศแต่เริ่มต้นเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่ก่อและย่อมไม่ทำให้พินาศเห็นไหมมันตรงข้ามเลยไม่ทำให้พินาศแต่ทำให้พินาศแล้วตั้งอยู่เห็นนะตรงข้ามกันเลยใช่ไหมนั่นแหละที่อาจารย์บอกว่าไงเวลาญาณตรงนี้มันเห็นเนี่ยมันปล่อยหมดทุกอย่างแล้วทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าอาจารย์พูดใช่ไหมคำว่าเป็นของว่างเปล่าเนี่ยทำให้พินาศแล้วใช่ไหมคะไม่ก่อแล้วใช่ไหมคะไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนใช่ไหมคะยึดเอามาเป็นเราไม่ได้ใช่ไหมคะจึงว่างเปล่าใช่ไหมคะแต่ถามว่ามันมีอยู่ไหมมีอยู่ก็คือตั้งอยู่ใช่ไหมคะเออไม่ทำให้พินาศก็คือฆ่ามันก็ไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่ได้ไม่ให้เห็นมันก็ไม่ได้ไม่ใช่มันมีชีวิตอยู่มันไม่มีฆ่ามันก็ไม่ได้ไม่ให้เห็นมันก็ไม่ได้มันมีอยู่นึกออกไหมคะด้วยเขตคำว่ามันมีอยู่นี้จึงตรงกับคำว่าย่อมไม่ทำให้พินาศเห็นไหมคะย่อมไม่ทำให้พินาศแต่ทำให้พินาศแต่ทำให้พินาศนั้นก็คือเห็นว่ามันว่างเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้แล้วตั้งอยู่คือยังไงตั้งอยู่นั้นก็คือว่าดูมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันว่างหมดไม่ใช่ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็คือไม่มีและไม่เห็นถูกไหมคะแต่ตอนนั้นมีด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยแต่ไม่มีนึกออกไหมคะแต่ว่างเปล่าแต่ไม่ใช่เรานั่นแหละสุญญตาตรงนั้นและที่สำคัญมันสุญญตากับตัวเห็นด้วยเพราะตัวญาณนั้นก็ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเป็นของว่างเปล่าเหมือนกันละเอียดลึกขึ้นไปปล่อยยานตรงนั้นพอปล่อยยานตรงนั้นปรากฏว่าไงตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้ก็ไม่ใช่เราตัวรู้ก็เสมอกันกับทุกอย่างเห็นไหมก็ไม่ยึดในตัวเห็นว่าดีหรือไม่ดีเห็นไหมคะปล่อยหมดเลยพอปล่อยหมดเป็นยังไงคะสภาวะตรงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรผูกหรือกั้นไว้ไม่มีเขตแดนนึกออกไหมแต่ถ้ามีตัวเห็นอยู่ตัวรู้อยู่และเห็นทุกอย่างมันมีเขตแดนมีเขตแดนจำกัดมีเขตแดนจำกัดถ้าตัวรู้ดับไปปัญญาแสงสว่างตัวนั้นไม่มีจะเห็นไหมไม่เห็นถูกไหมคะต้องอาศัยแสงสว่างต้องอาศัยตัวรู้จึงจะเห็นถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนั้นเนี่ยค่ะตัวรู้ตัวเนี้ยมันหายไปจะไม่เห็นแต่ปรากฏว่าเวลาเข้าไปที่สุญญตาตัวรู้ก็ไม่มีก็คือไม่ได้ยึดในตัวรู้นั่นอีกแล้วและตัวรู้เนี่ยก็มาเห็นทุกอย่างก็ไม่ได้ด้วยอีกแล้วและสูงกว่าตัวรู้นั้นมีอีกไหมก็ไม่มีอีกแล้วนึกออกไหมคะจึงเป็นสภาวะมีทุกอย่างแต่เป็นสุญญตาไร้เขตแดนไร้พรมแดนและไม่มีความเป็นเราเมื่อไม่มีความเป็นเราเนี่ยถามว่าในภาวะตรงนั้นกิเลสมีไหมมีแต่ไม่ติดกิเลสเพราะกิเลสมันไม่มีนึกออกไหมคะ
ก็คือมันไม่ใช่เราไม่มีรูปร่างตัวตนกุศลบุญมีไหมมีทุกอย่างเลยปิติวิริยะฉันทะวิมังสามนสิการอธิโมกข์แต่ไม่เป็นเรารูปมีไหมมียังไม่ตายดินน้ำไฟแต่ก็ไม่เป็นเรามันมีทุกอย่างขันห้ามีไหมก็มีอยู่ก็เกิดขึ้นดับไปตามภาษาของเขาก็ไม่เป็นเราเห็นไหมคะมันมีทุกอย่างหมดเลยในเวลานั้นแต่พอเราออกมาเป็นไงคะเราก็มีขันเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อเราออกจากสภาวะสุญญตานั้นแล้วภาวะที่ไร้พรมแดนตรงนั้นอ่ะมันหายไปนึกออกไหมคะเมื่อมันหายไปเราอยู่ยังไงล่ะเราก็มีอย่างจันนั่งปวดเนี่ยจันรู้เวทนาไหมรู้รู้รูปไหมรู้รู้สัญญาไหมรู้รู้สังขารไหมรู้รู้เวลาต้องการมีกิเลสหิวอยากดื่มอยากกินมีไหมมีรู้ไหมรู้และในภาวะรู้นั้นในภาวะนั้นเหมือนมีตัวตนเพราะอะไรมันไม่ได้โล่งเหมือนก่อนที่เข้าไปในสุญญตานะมันไม่ได้โล่งได้เบาหรือเป็นอมตะดินแดนตรงนั้นนะมันมีภาวะเหมือนมีแบกตรงนี้อยู่แต่ว่าถามว่าการรู้ตรงนั้นเนี่ยเป็นการรู้แบบถูกเสียดแทงไหมไม่เป็นความทุกข์ที่มีแรงปรารถนาไหมไม่เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีแรงปรารถนาอะไรอะไรเกิดขึ้นได้นานหรือเกิดขึ้นได้อีกแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แต่รู้แล้วว่าทางจบมันอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมคะฉะนั้นถามว่าเวลามีความต้องการหรืออยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจารย์เล่าร้อนเพราะความต้องการนั้นไหมไม่แต่รู้ว่ามันคือความต้องการแต่ไม่เล่าร้อนเวลาที่อาจารย์จำเป็นจะต้องเดือดร้อนในการใช้จ่ายสิ่งใดแต่อาจารย์ไม่มีถามว่าอาจารย์เล่าร้อนกับความไม่มีนั้นไหมไม่เล่าร้อนเพราะว่าภาวะนั้นนะมันเป็นภาวะที่ได้รับความเห็นและอารมณ์ตรงนั้นมานึกออกไหมคะฉะนั้นภาวะทุกอย่างเกิดขึ้นมีอยู่แต่มันจะไม่มีภาวะของความเล่าร้อนความอยากมีอยู่แต่ไม่เสียดแทงเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมีหมดแหละแต่ว่ามันจะมีภาวะของการชนิดว่าเออเรามีความอยากในการทำ 5% เราไม่มีความอยากในการทำเลยมันจะรู้ภาวะของมันนะตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะมันคือความแห้งลงของความต้องการหรือของความทุกข์มันลดลงฉะนั้นเนี่ยทำไมอาจารย์ต้องให้พวกท่านเซ็นสัญญาว่าอะไรถ้าเกิดพวกท่านทำได้พวกท่านไม่มีภาระพวกท่านจะไปไหนก็ไปทำให้มันสูญหายสิ้นสุดเลยแห้งเหือดไปเลยไม่ต้องมีกิเลสอีกไม่ต้องเกิดอีกนึกออกไหมคะแต่ของอาจารย์อะไปไม่ได้ไงเพราะอะไรใช่ไหมพี่เบลลี่ไม่ต้องพูดรู้แล้วคิดอะไรอยู่นั่นแหละไม่ได้หรอกอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนะคะฉะนั้นไปไม่ได้เพราะถ้ากองทุนไม่สำเร็จถ้าพวกท่านยังไม่มีคนทรงจำและถ่ายทอดได้นะคะอาจารย์ไปไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์ทำได้สำเร็จกองทุนมาตรฐานแผนระบบแน่นอนมีผู้มีปัญญามาเกิดแล้วโตเท่านี้บังเอิญมาดูแลควบคุมให้เป็นไงคะอาจารย์กับพระอาจารย์ลอยทำคงวิ่งแข่งกันพระอาจารย์อาจจีวรปิวอาจารย์คงจะไม่เอาอะไรเลยวิ่งไปไหนคะวิ่งไปสู่นิพพานไปวิเวกไม่ต้องยุ่งกับใครยังจะมาเกาะขากันอีกค่ะเอาให้จบพระสูตรหนึ่งใช่ไหมโอ้สาธุเอายิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกโอ้ยใช่ไหมคะเออพอดีว่าเมื่อกี้อาจารย์ตั้งใจจะพูดถึงอารมณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเนาะเวลาอัดอย่างนี้ก็บางทีมันเล่นมากเกินไปท่านผู้ติดตามรับชมก็จงถือเอาสิ่งที่เป็นสาระไม่เป็นสาระก็วางลงอย่าได้รำคาญนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์อธิบายแบบเป็นเนื้อๆอย่างเดียวอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนหัวใจอาจารย์จะถูกบีบมากเกินไปมันจะสลายนะคะนั้นให้อาจารย์ได้มีรสชาติของการได้เล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเนาะป
ประมาณนั้นนะคะอาจารย์ไม่ได้ต้องการเงินเพราะว่าเงินมันช่วยให้หัวใจของอาจารย์สดชื่นไม่ได้อะนะคะอาจารย์ต้องการอะไรอาจารย์ต้องการภาวะของความสุขที่เป็นอิสระมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยให้เงินอาจารย์มากอาจารย์ก็ไม่มีความสุขเท่ากับเป็นตัวของตัวเองอ่ะใช่ไหมคะเออฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากให้อาจารย์แบบว่าหรือพวกท่านอยากให้อาจารย์ว่าเอาแต่เนื้อได้ไหมอาจารย์ทีนี้อาจารย์จะมีความสุขไหมอ่ะถ้าอาจารย์ไม่มีความสุขอาจารย์ก็เหี่ยวเลยนะแล้วอาจารย์ก็อาจารย์ก็สอนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอาจารย์ไม่เป็นตัวของตัวเองอาจารย์ไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะทำไปทำไมล่ะใช่ไหมแต่ต้องให้อาจารย์ลดกิเลสให้น้อยลงกว่านี้ต้องบอกอย่างนี้อาจารย์ก็จะพยายามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากิเลสน้อยลงมันก็เล่นน้อยลงไงนึกออกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้อีกใช่ไหมเออคืออะไรมันต้องสลับกันบ้างใช่ไหมให้มีความเพลินนิดนึงอะไรประมาณแก้ตัวเยอะเหลือเกินแม่คุณนี่ค่ะไม่อยากพูดหรอกไม่อยากมองหน้าพี่จำลองเพราะอะไรรู้ว่าพี่จำลองจะพูดอะไรพ่อเรืองก็เหมือนกันเนี่ยพออาจารย์แก้ตัวพ่อเรืองเขาก็จะเอานู่นนี่มาแล้วอาจารย์ก็ต้องทำต่ออะไรประมาณนี้ไงเพราะว่าพวกท่านไม่มีความเห็นใจอาจารย์เลยบางครั้งเข้าใจไหมรู้ใบหน้ารู้เห็นใบหน้ารู้เลยอยากพูดเลยเอาพระสูตรไหนล่ะเนี่ยเอาพระสูตรเมื่อกี้164เฮ้ยเก็บมั้ยเนี่ยเก็บค่าอธิบายมั้ยเนี่ยติดหนี้ไว้แสนนึงหายกันเลยพี่เลยหนูเป็นลมแน่เจ๊เอาค่ากันเทศแสนนึงเลยเพราะว่ามันได้โอกาสไงคนอื่นพูดไม่เข้าใจต้องเป็นอาจารย์โอ้โหอย่างนี้ราคามันขึ้นนะแม่นะมันได้ราคาแล้วนะเนี่ยไม่ต้องขายคุณช่อให้ฝรั่งแล้วอาจารย์มีราคาด้วยตัวเองแล้วอย่างเงี้ยไม่ถ้าขายน้องนีกับคุณช่อนะน้องนีราคาตกฝรั่งไม่ชอบคนผิวขาวคุณช่อเนี่ยผิวเงี้ยราคาดีค่ะค่ะแหมอาจารย์ก็อย่างนั้นแหละพวกท่านแหมอยู่ในโลกเนาะผูกไว้นิดเดียวอริยสาวกทำไมถึงชื่อว่าอริยสาวกสาวกะแค่นี้มีความหมายเยอะแยะเลยนะคะอ๋อเรามาดูความหมายของศัพท์นะคะอย่างความหมายของศัพท์เนี่ยสาวกโกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดการแปลงรูปจากธาตุเดิมมาจนกระทั่งมาเป็นสาวกะสาวโกเห็นนะอันนี้อริยสาวกไม่มีสระโอใช่ไหมคะถ้าไปแจกตามยังไงแจกตามปุริโสใช่ไหมคะอริยสาวโกสาวกาสาวกังถ้าไปแจกจะเป็นอย่างเงี้ยทีนี้อริยสาวกตรงเนี้ยเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยหน้าตรงเนี้ยค่ะมาจากศัพท์ไหนมาจากแปลว่าผู้ฟังเห็นไหมคะผู้ฟังอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเอาอริยศัพท์หนึ่งมาบวกกันกับอริยสาวกใช่ไหมคะแปลว่าผู้ฟังแบบไหนอริยะตัวเนี้ยค่ะมาจากศัพท์ไหนแยกออกมาอีกนะอะตัวนี้แปลว่าไม่นะคะอริตัวเนี้ยแปลว่าศัตรูพอเอาคำว่าศัตรูตัวเนี้ยนะคะเอาอะเข้ามาใส่กันบวกกันเป็นแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูฟังแบบไม่มีศัตรูฟังเรื่องราวที่ทำให้ไม่มีศัตรูประมาณนี้หรืออริยสาวกผู้ฟังนะคะอริยสาวกคือถ้ารวมเป็นโดยอัดไม่ต้องเอาโดยพยัญชนะเอาโดยอัดก็คือว่าอริยสาวกแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูนึกออกไหมคะผู้ไม่มีศัตรูผู้ประเสริฐทำไมถึงไม่มีศัตรูล่ะศัตรูของเราจะมีไหมถ้าหากว่าเราสิ้นกิเลสไม่มีแล้วใครคือศัตรูกิเลสกิเลสแล้วทีเนี้ยผู้ไม่มีศัตรูตรงเนี้ยจึงชื่อว่าอริยสาวกของพระพุทธเจ้าประมาณนี้นะคะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่โดยอัดเนี่ย
ความหมายมันคือประมาณนี้ก็คือผู้ไม่มีศัตรูทีนี้คำว่าฟังตัวนี้ค่ะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อปัญญามีก็จะทำให้ไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็จะไม่สร้างศัตรูหรือความเดือดร้อนให้ใครแม้กระทั่งกับตัวเองใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้จึงชื่อว่าอริยสาวกทีนี้ค่ะหรือผู้ฟังเรื่องราวที่ทำให้ไม่เกิดกิเลสถ้าคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคำพูดที่ทำให้หมดกิเลสใช่ไหมคะฉะนั้นสาวกแปลว่าผู้ฟังฟังคำพูดของพระพุทธเจ้าก็คือฟังคำพูดที่ทำให้หมดกิเลสฟังคำพูดที่ทำให้ไม่มีศัตรูฟังคำพูดที่ทำให้เกิดความเป็นผู้ประเสริฐเป็นอริยะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครถูกต้องไหมคะฉะนั้นตัวเนี้ยค่ะคำว่าอริยสาวกเนี่ยสังเกตนะว่าจะต้องเป็นผู้ฟังคำว่าปริยัติบางคนบอกว่าไม่ไปเรียนหรอกเพราะเข้าใจว่าเรียนน่ะคือปริยัติใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าเวลาท่านไปเรียนเนี่ยท่านเอาอะไรได้ยินน่ะเอาหูได้ยินถ้าท่านไม่เอาหูได้ยินท่านจะเรียนจบไหมอ่ะท่านจะรู้เรื่องไหมอ่ะไม่รู้เรื่องฉะนั้นปริยัติก็แปลว่าผู้ฟังเหมือนกันต้องไปฟังไปเรียนเหมือนกันเนี่ยค่ะการที่บางคนบอกว่าไม่มาเรียนหรอกไม่มีเวลาว่างท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้นะคะก็ชื่อว่ากำลังเรียนอยู่เพราะว่าท่านกำลังฟังอยู่เห็นนะคะก็คือการเรียนนี่แหละเรียกว่าปริยัติถึงจะไม่ได้มาเข้าห้องเรียนที่นี่แต่ฟังทุกวันก็ชื่อว่าปริยัติเข้าใจยังคะไม่งั้นทุกคนจะว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกไม่ต้องปริยัติหรอกเข้าปฏิบัติไปเลยเข้าป่าไปเลยได้ยินไหมคะคำนี้แต่ปรากฏว่าลูกศิษย์ก็ไม่มาเรียนเหมือนกันแต่ทุกวันตอนเย็นต้องฟังหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาในสำนักนั้นแสดงธรรมใช่ไหมคะไอ้นั่นก็เรียกว่าปริยัติแล้วเข้าใจไหมคะแต่เขาเข้าใจว่าการเรียนการเรียนต้องมาที่ไหนมาที่มันมีครูมีระบบการศึกษานะคะฉะนั้นอริยสาวกเนี่ยรวมทั้งหมดคือผู้ฟังนะคะผู้ฟังที่ดีทีนี้เมื่อจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้ฟังที่ทำไม่ให้ไม่มีศัตรูแล้วเนี่ยเมื่อฟังแล้วเนี่ยฟังเรื่องที่ดีแล้วจะต้องเอามาปฏิบัติถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเป็นอริยสาวกแล้วถึงมาปฏิบัตินะหมายถึงผู้ที่ฟังแล้วเอามาปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีศัตรูจึงชื่อว่าอริยสาวกผู้ฟังเรื่องที่ประเสริฐเรื่องที่ไม่มีศัตรูเนี่ยเอามาฟังแล้วมาปฏิบัติปฏิบัติยังไงสังเกตทุกครั้งพระองค์จะใช้คำว่าอริยสาวกย่อมไม่ทำอย่างนั้นย่อมไม่ทำอย่างนี้ถูกไหมคะย่อมละความพอใจย่อมละความยินดีใช่ไหมคะก็หมายความว่าการฟังตรงนี้เนี่ยฟังแล้วเนี่ยถ้าเอาไปทำก็คือเรื่องราวที่ทำให้ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษถ้าละความยินดีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้คนที่ฟังอย่างนี้เอาไปทำได้เป็นไงคะเป็นอริยสาวกไหมเป็นถูกต้องไหมคะนั่นแหละก็คือฟังเรื่องราวพวกนี้แล้วเอาไปทำให้ได้นั่นแหละพระองค์เรียกว่าอริยสาวกผู้ฟังเรื่องประเสริฐเรื่องราวที่ไม่มีศัตรูผู้ฟังตามฟังตามคำของใครฟังตามคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครเป็นอริยะอริยะทำไมเพราะพระองค์ไม่มีศัตรูแล้วเข้าใจไหมคะประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าใครเป็นมหาบริญญาที่เก่งกว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะแปลได้ดีกว่านี้พวกท่านโชคร้ายเนี่ยผู้ฟังก็โชคร้ายไปด้วยเพราะอะไรเพราะมีอาจารย์ไม่เก่งมั่วเยอะมากเลยค่ะแค่พอเอาตัวรอดนะคะค่ะค่ะมันไม่เก่งเพราะอะไรเวลาไปนั่งเรียนกับชาวบ้านชาวเมืองเขานี่งงธาตุไอ้นู่นธาตุไอ้นี่มาเขาผสมกันเป็นหมดเลยไอเราแค่จำได้แต่ผสมไม่เป็นนี่ไงพอเจอลูกศิษย์ไงคะผสมไม่เป็นเลยเหมือนกูทุกประการ อะไรประมาณนี้ค่ะเออเข้ากันได้ประมาณนี้ค่ะอะไรประมาณนี้ก็เลยแต่ไอ้คนไม่เป็นนี่แหละมันพยายามที่จะทำไงคะเออแล้วไอ้คนไม่เป็นนี่แหละทำหลักสูตรได้เฉยเลยงงมากเลยนะคะประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะมั่วเก่งค่ะอะไรประมาณนี้คือพยายามไงคะพยายามแล้วเทียบแล้วมีความเพียรอะไรประมาณนี้นี่แหละ
แต่ว่าอาจารย์ชยาจะโหไปถึงรากศัพท์เลยพวกท่านมีอาจารย์อีกคนนึงนะไปถามอาจารย์ชยาอาจารย์อั๋นแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาบุญเกิดนะคะอยู่ในกลุ่มเรานั่นแหละไปถามเอาอย่าถามกับอาจารย์เพราะพวกท่านจงเข้าใจอาจารย์ด้วยอย่าทําให้อาจารย์หน้าแตกต่อหน้าท่านเข้าใจมั้ยคะเออ ค่ะอันทีนี้เมื่อสาวกฟังแล้วพระองค์ให้ฟังยังไงพระองค์บอกว่าย่อมไม่ก่ออะไรย่อมไม่ทําอะไรให้พินาศย่อมทําให้พินาศแล้วตั้งอยู่เนี่ยสังเกตนะคะพระองค์ถามแล้วพระองค์ไม่ต้องการคําตอบจากพวกท่านหรอกเพราะพระองค์รู้ว่าพวกท่านปัญญาไม่ถึงพระองค์ตอบทันทีเลยนะคะพระองค์บอกว่าย่อมไม่ก่อรูปเห็นไหมคะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้พินาศแต่เป็นผู้ทำให้พินาศแล้วตั้งอยู่เนี่ยประโยคที่สองคือประโยคแก้ไขคำตอบประโยคแรกคำว่าทำให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เกิดอีกก็คือไม่ก่อไม่ต้องทำให้มันมีอีกก็คือชาตินี้มีแค่นี้พอชาติหน้าไม่ต้องมีคำว่าไม่ก่อทีนี้ทำให้พินาศทำให้พินาศตอนนี้ไม่ใช่ว่าฆ่ามันให้ตายตอนนี้ฆ่าพี่ต้นรักให้ตายมันตอนนี้เลยจะได้ไม่ต้องมีขันห้าอะไรไม่ใช่นะคะทำให้พินาศนั้นก็หมายความว่าไม่ต้องให้มันมีเชื้อไปต่อได้อีกนึกออกไหมคะทำให้มันเนี่ยเวลาเราฟันต้นไม้ใช่ไหมคะถ้ามันมีรากอยู่ถึงฟันขาดแล้วมันก็จะเกิดอีกถูกไหมคะต้องถอนมันให้หมดเลยมันจะได้พินาศไม่ต้องเกิดอีกถูกไหมคะนั่นแหละก็คือเห็นมันให้ชัดๆแล้วจะได้ทำให้มันพินาศไปความหมายนั้นคืออย่างนั้นนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้เวทนาจับเวทนาโยนทิ้งหรือไม่ดูเวทนาเลยเห็นนะไม่อยากได้สัญญาสังขารก็ไม่ยอมดูมันเลยแล้วทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรทั้งที่มันมีอยู่เห็นไหมคะนั่นแหละผู้ที่เข้าฌานแล้วไม่บรรลุธรรมจึงอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วไม่รู้จักขันธ์ห้าตั้งหลายประเภทใช่ไหมคะนี่แหละภาวะหนึ่งเสร็จแล้วทำยังไงแต่เป็นผู้ทำให้พินาศอ้าวเห็นไหมทำให้พินาศแล้วตั้งอยู่ไม่ต้องทำให้แต่ทำให้พินาศเนี่ยไม่ทำให้พินาศแต่ทำให้พินาศแล้วตั้งอยู่คือยังไงอ่ะก็อย่างที่บอกไงคะว่าเวลาที่วิญญาณเนี่ยรู้อารมณ์ใช่ไหมคะเขาจะรู้ทีละอารมณ์ถ้าเขารู้รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ได้รู้ถามว่าตอนนั้นเนี่ยวิญญาณรู้รูปก็เหมือนกับว่าชัดเจนในอารมณ์ตัวนั้นคือรูปถูกไหมคะเวทนาสัญญาสังขารไม่มีใช่ไหมแต่มีเพราะอะไรเพราะเมื่อเขาดับจากรูปเสร็จบางวันท่านก็จะรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหมคะถ้าสุขเยอะแปลว่าวิญญาณตั้งอยู่ที่เวทนาขันบ่อยมากเลยถ้าวิญญาณตั้งอยู่ที่เวทนาขันเนี่ยแสดงว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้รู้ร่างกายใช่ไหมคะเมื่อมันไม่ได้รู้ร่างกายแต่ถามว่าร่างกายตอนนั้นมีอยู่ไหมมีมีอยู่คำว่ามีอยู่นะตรงนี้แหละค่ะก็คือว่าทำให้ตัวเนี้ยพินาศหมายความว่ายังไงทำให้พินาศนั่นตรงนี้ก็คือกำหนดรู้มันว่ามันมีอยู่นั่นแหละมันมีอยู่ทั้งหมดนั่นแหละกำหนดรู้มันให้ชัดเจนแต่เนี่ยค่ะทำให้พินาศแต่ไม่ทำให้พินาศและตั้งอยู่ก็หมายความว่าเมื่อเรากำหนดรู้ว่ามันมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้มันเป็นไงคะทำให้พินาศไหมทำให้พินาศใช่ไหมมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยไอ้วิญญาณใช้เวทนานะไอ้ตอนนี้ไอ้วิญญาณใช้สัญญานะไอ้ตอนนี้ไอ้วิญญาณเข้าไปรู้รูปนะเห็นไหมคะรู้ชัดใช่ไหมคะพอรู้ชัดแล้วปรากฏว่าไอ้ที่มันไม่รู้ก็มีอยู่นี่คือส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองเป็นไงเมื่อเรากำหนดตั้งสติไว้ในกายได้ใช่ไหมคะเวลานั้นจะมีอุเบกขามีความตั้งมั่นปรากฏพอน้อมถูกนะเน้นเอาน้อมถูกนะจะได้เร็วพอน้อมถูกปั๊บตามคำของพระองค์เกิดอะไรเกิดเห็นความเสื่อมสิ้นสลายไปแล้วก็เห็นชัดตามความเป็นจริงก็เลยไม่อยากได้จางคลายปล่อยใช่ไหมคะพอปล่อยปุ๊บญาณเกิดขึ้นตัวรู้เพิ่มขึ้นมาพอตัวรู้ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาปรากฏว่าไงคะตัวรู้ตัวเนี้ยก็มาเห็นทั้งอุเบกขาเห็นทั้งความตั้งมั่นเห็นทั้งสติที่เป็นไปในกายและเห็นทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นหมดเลยใช่ไหมคะในภาวะที่เห็นหมดเลยตรงนั้นเนี่ยค่ะปรากฏว่าเข
ขามองเห็นทุกๆสภาวะนั้นไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแม้แต่มีรูปร่างคือกายก็ยังต้องสลายก็เลยมีภาวะที่ปล่อยทั้งกายปล่อยทั้งนามทั้งหมดถูกไหมคะที่เห็นทั้งหมดในภาวะนั้นชื่อว่าทำให้พินาศไหมนั่นแหละทำให้พินาศคือแบบนั้นถ้าจะทำให้พินาศก็คือต้องปล่อยทุกอย่างว่ามันไม่อาจยึดเอามาเป็นของเราได้มันไม่อาจถือเอาไว้ได้มันไม่อาจตั้งอยู่ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งจิตแม้กระทั่งสมาธิตัวอุเบกขาแม้กระทั่งธาตุรู้ทุกอย่างแต่ทำให้พินาศแล้วตั้งอยู่ก็คือรู้แล้วไงพอรู้แล้วตั้งอยู่ยังไงก็ตั้งอยู่ในความไม่มีแต่มีอยู่เพราะว่ามันยังไม่ตายเมื่อมันยังไม่ตายขันธ์ห้ามีไหมคะมีแต่มันไม่มีก็เพราะว่าไม่ได้ให้มันเป็นตัวตนอีกเพราะทำให้มันพินาศได้แล้วเพราะกำหนดรู้แล้วว่ามันยึดเอาไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันแล้วพอปล่อยมันแล้วก็สักว่าใช่ไหมคะก็สักว่าทุกอย่างสักว่าทุกอย่างไม่อาจที่จะไปจับอะไรใครไว้ใช่ไหมคะก็ปล่อยมันเลยแต่ทุกวันนี้พวกเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราไม่ปล่อยไงทำไมเราไม่ปล่อยอาจารย์อยากให้มันเป็นอย่างนี้น่ะเป็นไงคะไม่ปล่อยใช่ไหมพอมันไม่เป็นเป็นยังไงคะเป็นทุกข์ก็นั่นแหละก็ปล่อยมันไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นมันชัดเจนแล้วไงจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเพราะว่าไม่อาจจะบังคับให้มันเป็นดังใจเราได้เป็นไงคะปล่อยไหมปล่อยทุกไหมไม่ทุกพินาศไหมพินาศในตรงนี้แต่มันมีอยู่มันไม่พินาศเป็นไงคะตั้งอยู่ไหมทีเนี้ยเดินไปไหนมาไหนก็มีความสุขเพราะปล่อยแล้วเข้าใจไหมคะจบไหมเอาแค่นี้โอ้โหเอานิดหน่อยอีกโอ้ยแกงแกงเขาอะทีนี้อะไรต่อนะย่อมไม่ละอะไรย่อมไม่ถือมั่นอะไรแต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่หนึ่งประโยคนะคะเสร็จแล้วพระองค์ก็จะเวลาพระองค์ถามนี่เพราะอะไรพวกเราคิดน้อยนึกออกไหมคะขนาดอาจารย์ตั้งคำถามให้พวกท่านคิดยังคิดไม่ตรงคำถามอาจารย์เลยนึกออกไหมคะแล้วทำไมอาจารย์ต้องให้ท่านคิดเพราะอะไรฝึกไงฝึกให้คิดเยอะๆทีเนี้ยเห็นไหมทุกครั้งพระองค์จะถามเพื่อให้คิดแต่พระองค์ไม่ให้ตอบนะตอบเองพวกท่านก็เผลอคิดไปแล้วเป็นไงกระตุ้นสมองใช่ไหมกระตุ้นระบบประสาทพอพระองค์ตอบปุ๊บเป็นไงคะอ๋อเป็นไงคะท่านก็รู้จักคิดใคร่ควรเห็นนะพระองค์น่ารักเมตตามากเลยเนาะลูกๆไม่คิดก็พยายามให้คิดและสอนวิธีคิดน่ะใช่ไหมสุดยอดพระพุทธเจ้าจริงๆอุ้ยรักพระพุทธเจ้าน่าดูเลยมีความสุขมากที่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจเนี่ยนะคะเสร็จแล้วยังไงพระองค์บอกว่าย่อมไม่ละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นผู้ละได้แล้วตั้งอยู่โอ้โหเป็นไงเดี๋ยวก็บอกให้ละเดี๋ยวก็บอกว่าละได้แล้วไม่ต้องละบอกว่าไม่ต้องละหรอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ต้องละแต่ละได้แล้วตั้งอยู่งงไหมพี่บุญเสงโอ้โหเก่งมากก็เรียนมากี่รอบไม่จะงงได้ไงล่ะคะเอ้ยรอบแรกจบแล้วจบอีกพวกเขาผู้ใหม่ไม่จบสักทีก็งงสิอาจารย์ถามผิดคนนะต้องถามพี่เมลี่นะอ่ะทำไมถึงไม่ละรูปอ่ะพระองค์ไม่ให้ละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละได้แล้วตั้งอยู่ทำไมเหรอคะพี่เมลี่ไม่อยากถามมากเดี๋ยวร้องไห้อะไรที่เขาตอบได้เนี่ยนะถามยังไม่ทันจบกูตอบแล้วอะไรที่ตอบไม่ได้ทัดจี้มากเดี๋ยวร้องไห้ค่ะค่ะก็คือยังไงเวลาที่สติตั้งไว้ที่กายใช่ไหมคะอาจารย์บอกแล้วเนาะว่าเวลานึกถึงกายทีไรจิตจะถูกตั้งไว้ที่กายถูกไหมคะพอจิตถูกตั้งไว้อีกที่หนึ่งแล้วพอนึกถึงกายอีกครั้งจิตก็อยู่อีกที่หนึ่งไม่ไปกับวิญญาณ
พอนึกถึงกายอีกจิตก็อยู่พอจิตอยู่ปุ๊บเป็นไงจะมีภาวะอุเบกขาและตั้งมั่นพอจิตมีภาวะอุเบกขาตั้งมั่นแล้วพิจารณาในกายใช้สติกั้นไว้นึกอยู่อย่างนั้นจากนั้นพอน้อมพิจารณาปุ๊บเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายจางคลายเสร็จแล้วภาวะนั้นจะมีภาวะหนึ่งแยกออกมาก็คือแยกกายออกมาว่าเป็นรูปขันธ์แยกนามออกมาว่าส่วนที่ไม่ใช่รูปทั้งหมดเนี่ยตัวรู้ทั้งหมดหรือตัวสุขทุกข์อุเบกขาหรือตัวจำทุกอย่างคือนามเพราะภาวะการเห็นชัดที่รูปขันธ์มันปฏิเสธนามโดยปกตินึกออกไหมคะทำไมถึงบอกว่ามันปฏิเสธนามเอาแค่ง่ายๆคนตายเป็นไงคะคนตายมีนามไหมไม่มีเลยถูกไหมคะเรารู้ได้ยังไงว่าคนตายไม่มีนามเพราะภาวะอะไรอย่าตอบยาวสิหัดตอบสั้นๆมั่งอ่ะพี่เมลี่ลองตอบสิน่ะเห็นไหมคนโง่ตอบเก่งกว่าคนฉลาดอีกสั้นมากเลยชัดเจนชัดเจนเลยใช่ไหมรู้ได้ยังไงอาจารย์ถามว่ารู้ได้ยังไงภาวะความจริงๆของรูปไม่มีนามเห็นไหมพี่เมลี่บอกว่ามันไม่มีลมหายใจแล้วชัดเจนมากเลยรัดสั้นตรงพระอ้วนบอกว่ามันไม่มีรูปมันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันเฉยๆเป็นไงคะเอามาครึ่งหนึ่งตอบอีกตัวถูกอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแต่ตัวนั้นมาขนมาหมดเลยคำตอบถูกเหมือนกันแต่ทีเนี้ยคนไม่รู้มันจะยาวนี่ไงพวกท่านเข้าใจไหมว่าทำไมอาจารย์แสดงธรรมสั้นก็ได้ยาวก็ได้เพราะอะไรเพราะเรากำหนดว่าจะให้สั้นหรือยาวทีนี้เวลาอาจารย์ถามพวกท่านเนี่ยถ้าใครติดตอบยาวจะตอบสั้นไม่เป็นเคยไหมฉะนั้นเวลาอาจารย์ถามนะคะต่อไปนะหัดนะฝึกนะคะถ้าเราจะตอบยาวตอบยังไงถ้าเราจะตอบสั้นตอบยังไงแต่ได้ผลเข้ากันคือเข้าใจและคำตอบถูกต้องแล้วพวกท่านจะชำนาญในการแสดงธรรมสั้นหรือยาวได้โดยอัตโนมัติเคยไหมเคยฝึกยังยังนั่นไงพากันตอบแบบซื่อๆเลยขนมาทั้งกระบวนรถไฟก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลัวคนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอาการพวกนี้คืออาการที่ท่านยังไม่คล่องในการใช้ขันเข้าใจไหมคะถ้าท่านคล่องในการใช้ขันท่านจะกำหนดมันได้ทีนี้ที่อาจารย์ถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าภาวะจริงๆที่มันทำให้เรารู้ว่ารูปขันเป็นอย่างเงี้ยมันแยกนามออกมามันปฏิเสธนามมาคืออะไรแล้วอาจารย์ก็ยกคนตายให้แล้วถามว่ามองคนตายนั่นน่ะแล้วคนตายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นภาวะตรงไหนถึงรู้ว่าไม่มีนามภาวะของคนตายตรงนั้นทำยังไงถึงพวกท่านรู้ว่าคนตายเนี่ยไม่มีนามนั่นแหละภาวะตรงนั้นคือภาวะจริงๆของรูปคนตายนอนนิ่งไหมนิ่งกระดูกกระดิกได้ไหมไม่ได้นั่นคือภาวะของการไม่มีนามแล้วเวลาท่านเห็นกายล่ะกายก็ต้องนิ่งเมื่อกายนิ่งปุ๊บท่านก็จะแยกนามออกมาได้ทันทีถูกไหมคะแต่ถ้าไม่เห็นภาวะจริงๆของรูปแบบนี้เป็นไงคะก็แยกออกไม่ได้เข้าใจไหมอาจารย์ถึงถามว่าแยกนามได้ชัดหรือยังแยกกายได้ชัดหรือยังเมื่อเช้าถูกต้องไหมปฏิบัติกันมาเนี่ยกำหนดนามได้ไหมกำหนดรูปได้ไหมใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าท่านกำหนดนามไม่ได้กำหนดรูปไม่ได้มันก็จะไม่ถึงนิพพิทาตรงนั้นแล้วทำไมพระองค์ถึงให้ได้นิพพิทาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าได้นิพพิทาปุ๊บมันเกิดเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยค่ะมันจะแยกภาวะของรูปออกมาว่าภาวะของรูปคนตายเป็นไงคะนิ่งๆเฉยๆทำไมพระองค์ถึงให้ไปเปรียบเทียบคนตาย1วัน2วัน3วันในป่าช้าเพราะคนตาย1วัน2วัน3วันในป่าช้าคือภาวะจริงของรูปถูกไหมคะพระองค์ให้ใช้สัญญาสัจจะสัญญาถูกไหมสัจจะสัญญาจำเอามาแล้วมาพิจารณา
ญาณเกิดทีหลังสัจจะสัญญาเกิดก่อนถูกต้องไหมคะฉะนั้นพอจำมาปุ๊บจำอะไรมาจำภาวะไอ้นิ่งๆของความเป็นจริงของรูปตัวนั้นอะมาพิจารณาให้เหมือนกันกับร่างกายของเราแล้วเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเราก็เป็นเช่นนั้นพอเราเห็นชัดว่าเราก็เป็นเช่นนั้นปุ๊บมันก็นิ่งปั๊บเลยแป๊บเดียวนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเริ่มแล้วนั่นแหละ มันก็นิ่งปั๊บเลยถ้านิ่งครั้งเดียวเป็นไงคะเห็นครั้งเดียวมันถือว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้มันไม่ชัดมันน้อยเกินไปมันไม่พอประหารกิเลสมันไม่พอที่จะไปจับตัวนามได้เดี๋ยวมันก็มารวมกันอีกนึกออกไหมคะฉะนั้นต้องแยกให้มันชัดๆพอแยกให้มันชัดยังไงอีกพระองค์บอกว่านึกใหม่ตั้งสติใหม่ไม่ต้องไปตั้งที่ไหนตั้งที่กายก็คือนึกถึงกายใหม่อีกครั้งนึงพอนึกถึงกายซ้ำอีกครั้งนึงเป็นไงคะดูซิมันเห็นนิ่งอีกไหมถ้ามันเห็นแสดงว่าเก่งมากตามความเป็นจริงสมาธิดีแต่ถ้ามันไม่เห็นแสดงว่าสมาธิยังไม่ดียังไม่พอทำไงนึกใหม่อีกพอนึกใหม่อีกอย่าไปแช่มันนะอย่าไปเพ่งหามันนะถ้าไปแช่แล้วเพ่งหาปุ๊บมันจะเป็นสังขารเลยนะมันจะไปปรุงเลยนะไม่ได้ถ้าท่านไปเพ่งหาปุ๊บท่านไปอะไรรู้ไหมไปติดว่าเป็นเราอ่ะอ้าวเวรกรรมกูไม่ได้ไม่ต้องไปเพ่งหาหาแล้วพอดีมันไอมาก็เลยออกเลยนั่นสิเนาะไม่ต้องไปเพ่งหามันนะพอไปเจออย่างนั้นทำยังไงหยุดเลยวางมันวางมันออกไปเข้ามาใหม่เข้าใหม่หมายถึงว่านึกถึงใหม่ค่ะนั่นแหละเราก็ดูใหม่นึกถึงกายใหม่พอนึกถึงกายใหม่อีกครั้งเห็นอีกไหมไม่เห็นไม่เห็นนึกใหม่อ่ะไม่เห็นนึกใหม่ทำไมต้องนึกใหม่อย่าลืมนะว่าเวลาท่านนึกถึงบ้านเป็นไงคะสติมันไปทางนู้นแล้วสติแปลว่าระลึกได้ถูกไหมคะเวลาท่านกลับมานี่เป็นไงไอ้สติตรงนั้นดับไปยังดับมันนึกที่นี่มันก็เกิดที่นี่ใช่ไหมคะถ้าท่านนึกครั้งเดียวเป็นไงคะท่านเห็นว่ามันเที่ยงสิแล้วก็เลยคิดว่าสติเนี่ยนึกทีเดียวพอแล้วมันจะชัดถ้าเห็นอย่างนั้นชื่อว่าท่านเห็นว่าสตินั้นมันเป็นตัวเป็นตนมันเที่ยงท่านต้องให้นึกหลายๆครั้งเพื่ออะไรเพื่อท่านจะได้เรียนรู้ว่าสติตัวนั้นน่ะรู้แล้วก็ดับนึกแล้วก็ดับนึกแล้วก็ดับนึกแล้วก็ดับมันตั้งอยู่ไม่ได้นึกออกไหมคะก็ต้องนึกใหม่นึกถึงกายนึกถึงร่างกายนี่ไงนึกไม่ออกก็หยิกมันดิเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยดึงกายสิดึงหนังตัวเองดิโอ้ตายเวรกูโอ้ลูกกูเอาอย่างนี้คือบางทีท่านไม่เข้าใจไงพี่เมลี่ยังไม่เข้าใจระบบหลายคนไม่เข้าใจระบบคิดว่าระบบนั้นมันต้องเป็นระบบจินตนาการหรือนึกเห็นเอามันไม่ใช่พงตรัสว่าภาวะที่จะรู้ด้วยปัญญาเนี่ยต้องรู้ตามความเป็นจริงท่านลืมตาเนี่ยท่านรู้ไหมมองเห็นไหมลองจับหนังตัวเองสิจับทุกคนเลยเอาบีบอุ้ยจับของตัวเองดิอย่าไปจับของคนอื่นพอจับของตัวเองเป็นไงคะรู้สึกไหมรู้สึกรู้ไหมของจริงไหมจริงแค่นั้นเองของจริงถ้าท่านจะรู้กายอ่ะท่านไม่ต้องมานั่งนึกจินตนาการถึงกายมองไปนี่เห็นกายไหมเห็นจริงไหมจริงนั่นละท่านเห็นกายแล้วพี่เมลี่มองเห็นหนังไหมนั่นแหละเห็นกายแล้วมองใหม่สิเห็นมองมาที่อาจารย์ไม่เห็นมองตัวพี่เมลี่สิเห็นกายนั่นแหละทุกครั้งที่เห็นอย่างนั้นชื่อว่าเห็นแล้วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วชื่อว่ารู้แล้วเร็วไหมคะเร็วฉะนั้นจึงต้องเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆถ้ามันเห็นไม่บ่อยลืมตามองมันเนี่ยก็พวกท่านไม่เห็นไงก็พวกท่านน่ะยังไงล่ะพวกท่านเข้าจริงๆพวกท่านเห็นแล้วอ่ะ
แต่พวกท่านจินตนาการว่ามันต้องเห็นวิเศษแตกยิ่งกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเออจริงๆพ่อองค์บอกว่าต้องเห็นตามความเป็นจริงนึกไหมคะค่ะแล้วเห็นแล้วเป็นยังไงล่ะเบื่อไหมพอเห็นบ่อยๆดูบ่อยก็เหนื่อยก็ง่วงนอนเห็นผิดนะเห็นผิดเข้าใจไหมนี่แหละพวกเจริญอสุภะแล้วไม่บรรลุกันเพราะมันเห็นผิดแบบนี้ค่ะเห็นนอนน่ารักก็เห็นถูกแล้วมันไม่ใช่อ่ะนั่นแหละอสุภะเห็นแต่อสุภะแต่ไม่เบื่อหน่ายเข้าใจไหมเห็นแล้วต้องให้มันเบื่อหน่ายด้วยเข้าใจไหมแล้วเบื่อหน่ายที่ไหนเบื่อหน่ายกายเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายทุกอย่างเข้าใจไหมฉะนั้นไม่เหนื่อยถ้าเห็นแล้วเหนื่อยแสดงว่าภาวะนั้นเห็นผิดเพราะอะไรโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์เนี่ยพระองค์ตรัสแล้วว่าสติปัฏฐาน4ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์มันจะมีภาวะที่พวกท่านไม่เหนื่อยและมีกำลังคืออะไรรู้ไหมมีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขาไม่งั้นเขาก็จะทำกันทั้ง3วัน7วันหรือเข้าฌานทีกันโอ้โหตั้งหลายชั่วโมงไม่รู้จักเหนื่อยจักเหนื่อยได้ไงจะเถียงอาจารย์อีกว่าเห็นถูกอาจารย์ยิ่งบอกว่าอาจารย์ปวดกระโหลกจริงๆเลยไอ้พวกเห็นถูกมาเวลาอ่านเห็นไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเห็นไหมไม่เห็นอ้าวแล้วมันจะถูกได้ยังไงเข้าใจไหมเออนั่นแหละไอ้เนื่อยนั่นแหละบอกแล้วว่าเห็นผิดเข้าใจยังคะเออจำไว้นะถ้าเห็นถูกเห็นนอนเห็นอะไรชัยแล้วใช่ไหมคะแล้วเพ่งลงไปใหม่ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเรานะดูสินอนมันมากินมันนั่นอย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นไงคะเหนื่อยก็หายเหนื่อยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ยึดว่าเป็นเราทีนี้เห็นแล้วยึดเป็นไงคะโอ้โหเหนื่อยชิบหายเลยนั่นแหละยังไม่ปล่อยขนาดนอนเจาะแล้วยังไม่ปล่อยอีกเออค่ะค่ะค่ะบอกว่าเห็นแต่ไปไหนไม่ได้เออไปไม่ถูกอ๋ออืมเนาะเออเข้าใจคืออย่างนี้ท่านเคยเห็นไหมไอ้พวกที่มันประสบอุบัติเหตุพวกแล้วมันก็ตายลงอะเสร็จแล้วเป็นไงคะพอตายเสร็จตัวเองออกมาจากร่างแล้วไอ้ร่างของตัวเองเละแล้วแต่ก็ยึดว่าเป็นร่างของกูอยู่เห็นไหมคะอะไรมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่ร่างตัวนั้นมันสลายแล้วแต่ยึดเพราะอะไรเพราะอุปาทานเพราะมีความเป็นเราในภาวะของวิญญาณของนามของเวทนาของสังขารพวกนั้นอยู่ก็เหมือนกันพี่สมพรเรียกทีหลังเนี่ยขอเถอะเดี๋ยวอาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่สามีก็ชื่อสมควรเมียก็ชื่อสมพรอาจารย์เรียกกลับไปกลับมาทุกทีเลยสมควรเป็นสมพรสมพรเป็นสมควรสะดุ้งกันทั้งคืนเอาใหม่พี่สมพรเอ้าคนนั้นชื่อสมควรก็ชื่อไปคนนี้ก็ชื่อใหม่แล้วกันนะอืมเดี๋ยวต้องตั้งชื่อใหม่ฮะหนอนน่ารักเหรอเออเขาสมควรที่จะชื่อกุ้มใจอีกแล้วว่ามันเน่าแต่ว่าไม่เห็นหน้าเกียดเลยก็นี่แหละโอ้นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงท้อพระทัยก็เพราะอย่างนี้แหละสัตว์ทั้งหลายที่เพลินอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกเห็นผิดเพราะอะไรเพลินเพราะอะไรเพราะมีความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นผิดเป็นไงคะบอกให้ดูอสุภะเพื่อที่จะละความเป็นเราเพื่อที่จะถอนความเห็นผิดยังไปเห็นนอนน่ารักอีกโอ้ยน่าคุ้มใจจริงโอ้ยอาจารย์จะทำไงดีวะเนี่ยเวรกรรมกูเอาเป็นว่าท่านเห็นผิดกรณีนู้นกรณีนี้ก็คือท่านเห็นผิดเห็นถูกต้องพ่อบอกว่าต้องเห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องอุปโลกไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องอุปมาไม่ต้องคิดนึกของจริงเลยถูกไหมพี่มะลิ
คนชอบพูดว่ามาชนกันเลยต่อหน้าจะไม่ต้องรับหลังเอาจริงกันเลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอะไรของจริงเวลานั่งก็นึกใหญ่เลยนึกว่าเห็นกายถูกไหมคะนึกจะให้เห็นกายเลยคะของจริงหรือของปลอมสิ่งที่ท่านนึกเอาอะของปลอมแต่ถ้าท่านมองอยู่อย่างนี้ของจริงไหมจริงเพราะเห็นจริงๆไม่ต้องนึกง่ายไหมคะนี่แหละของจริงเห็นชัดตามความเป็นจริงอ่ะแม่ก็นมองเห็นขาหัวเข่าตัวเองสิอ่ะเห็นอ่ะเป็นไงจิตอยู่ที่กายไหมอยู่เพราะมันอะไรมันเห็นคำตอบคือว่าจิตอยู่ที่กายไหมอยู่เพราะอะไรถึงอยู่มันเห็นเห็นไหมถูกไหมคะอ้าวลองนึกถึงบ้านสิเห็นบ้านไหมเห็นจิตอยู่ที่กายไหมไม่อยู่เพราะอะไรมันเห็นบ้านเห็นนะชัดไหมของจริงไหมฉะนั้นเอาใหม่ฉะนั้นเห็นตามความเป็นจริงถ้าให้เห็นกายเป็นไงไม่ต้องนั่งนึกเดี๋ยวมันจะติดสังขารมองลงไปเลยเนี่ยเห็นหัวเข่าเมื่อไหร่แสดงว่าจิตอยู่ที่กายรู้ไหมอาจารย์ได้เทคนิคนี้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไปแอบรักชาวบ้านเขาแล้วหัวใจมันไม่อยู่มันเป็นทุกข์แล้วทีนี้ไม่อยากทุกข์ก็ทำไงอะคะต้องให้จิตอยู่ที่กายเท่านั้นถูกต้องไหมคะแล้วอาจารย์ทำยังไงล่ะมึงไม่อยู่ใช่ไหมกูก็มองหัวเขาเป็นไงคะเห็นหัวเขาไหมเห็นนึกถึงหน้ามันสิมันจะนึกถึงหน้าได้ไงก็มันเห็นชัดๆอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมคะจิตอยู่กึกเลยไม่ไปเอ้าไปเหรอไปเหรออ่ะกัดไว้ดิกัดแขนไว้เป็นไงคะเจ็บไหมเจ็บคิดถึงเขาสิมันจะคิดได้ยังไงก็กูเจ็บอยู่เป็นไงคะจิตอยู่ที่กายแค่นั้นเองตามความเป็นจริงเลยง่ายมากวิธีรักษาจิตพระองค์ถึงได้บอกว่าควบคุมมันรักษามันบังคับมันให้อยู่ในกายนี้ให้ได้ก่อนเมื่อรักษามันให้อยู่ในกายได้แล้วเป็นไงให้สติเนี่ยป้องกันรักษาคุ้มครองมันอย่าให้มันหนีไปไหนนะโดยเอาสติกั้นไว้ด้วยการนึกถึงกายบ่อยๆนึกถึงกายบ่อยๆพอสตินึกถึงกายบ่อยๆเป็นไงคะเหมือนกับว่าจิตมันอบอุ่นอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้จิตมันก็เลยมีสมาธิมีอุเบกขาไม่ยอมไปไหนเลยเห็นไหมคะแต่ถ้านึกถึงบ้านสิเป็นไงคะสติไปนึกถึงบ้านจิตอยู่ไหมคะที่กายไม่อยู่มันไปอีกแล้วฉะนั้นพระองค์บอกว่าจะรักษาจิตเนี่ยไอ้จิตมึงมานี่ไอ้สติไม่ต้องมาไม่ต้องค่ะมันเพราะอะไรทำอย่างนั้นจิตมันไม่มาจะให้จิตมาต้องทำยังไงไม่ต้องไปบอกจิตหรอกไอ้จิตเนี่ยมันดื้อไม่ต้องบอกมันมันฉลาดมันเก่งปล่อยมันช่างหัวมันเอาอะไรมาเอาสติตัวเดียวถ้าเกิดว่ามีลูกเล็กๆเนี่ยของลูกนี่น่ะอาจารย์จะให้ลูกนี่ไปด้วยกับอาจารย์แต่แม่มันดื้อชิบหายเลยทำไงขโมยลูกมันไปแล้วมาดิมาดิมาเอาลูกเป็นไงมาไหมมา, มาแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ต้องเอาแม่มันเอาลูกมันมาแม่มันก็จะมาเข้าใจไหมพระองค์ฉลาดมากเลยอ่ะจิตเนี่ยมันควบคุมยากรักษายากใช่ไหมคะพระองค์ก็รู้ว่ามันมีภาวะหนึ่งนะที่จะทำให้จิตเนี่ยมันอยู่ก็คือสติแต่จะให้อยู่ตรงไหนล่ะมันถึงจะปลอดภัยอ่ะนึกออกไหมคะจะให้จิตอยู่ตรงไหนถึงจะปลอดภัยอ่ะพี่เมลี่ใช่ไหมนั่นแหละต้องให้มันอยู่ในกายถึงจะปลอดภัยทำไมพระองค์ถึงบอกว่าจิตอยู่ที่กายปลอดภัยกายมีโลภะไหม ไม่มีกายมีโทสะไหม ไม่มีกายคือสัญญาขันธ์ไหมไม่ใช่เลยพอจิตอยู่ที่กายเป็นไงคะโอ้โหโลภะโทสะโมหะอะไรไม่มีเลยใช่ไหมปลอดภัยจริงๆด้วยใช่ไหมแต่ถ้าจิตไม่อยู่ที่กายไปนู่นไปนี่เป็นไงคะโอ้โหชอบอ่ะเดี๋ยวก็เพลินนู่นเพลินนี่พอไม่ได้เป็นไงทุกข์แล้วเวลาทุกข์เนี่ยทุกข์ที่สัญญาขันธ์ไหมไม่ใช่ทุกข์ที่เวทนาไหมไม่ใช่ทุกข์ที่จิตเห็นไหมคะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเวลาทุกข์ที่จิตเนี่ยอาจารย์ถามหน่อยเถอะว่าขันธ์ 5เนี่ยมันเป็นทุกข์ก็จริงแต่ขันธ์ 5มันทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงเสื่อมสิ้นสลายไปถูกไหมคะแต่ภาวะจริงๆของขันธ์ 5ที่เปลี่ยนแปลงเสื่อมไปสลายไปตัวเนี้ยเนี่ยเวลาตัวเนี้ยมันเปลี่ยนเนี่ยอะไรทุกข์จิตทุกข์ไม่ใช่ขันธ์ไม่ใช่เวทนาทุกข์นะไม่ใช่สัญญาทุกข์นะไม่ใช่สังขารทุกข์นะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นทุกข์
ของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ของมันตรงนั้นแต่ทีนี้ไอ้จิตตัวเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไอ้จิตมีกิเลสใช่ไหมมีอาสวะใช่ไหมคะมันอยากให้ไอ้เวทนานี่อยู่นานๆได้ไหมอันเนี้ยเออนานๆจะเจอกันสักทีเธออยู่กับฉันเถิดนะอะไรประมาณนี้แล้วมันไม่อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอมันไม่อยู่จิตมันก็กรี๊ดใหญ่เลยค่ะไม่เอาไม่เอาไม่ยอมมันก็ทุกข์ใช่ไหมทุกข์ที่จิตเพราะอะไรเพราะไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปวิญญาณถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่พระองค์จะให้เราดับทุกข์ถูกไหมคะเป็นนิโรธไม่ต้องให้ทุกข์เกิดอีกทำไงต้องรักษาที่ไหนไม่ต้องไปรักษาขันห้าใช่ไหมคะอืมต้องมารักษาที่จิตทีนี้จะรักษาที่จิตต้องเอาจิตไปไว้ที่ไหนที่กายถ้าจิตซ่อนไว้ที่กายเป็นไงคะกิเลสมันเข้าไม่ได้ถ้าไปเอาไว้ที่อื่นกิเลสมันเข้าได้จิตก็จะเป็นทุกข์อีกเพราะมันมีกิเลสถูกต้องไหมคะมันทำให้จิตเศร้าหมองเอามาไว้ที่กายกายไม่ใช่โลภะกายไม่ใช่โมหะกายไม่ใช่โทสะใช่ไหมกายไม่ใช่ตัณหามันเป็นหนังเนื้อเน่าๆถูกไหมคะแล้วทีนี้พอเอามาเสร็จพระองค์ฉลาดมากเลยพระองค์ฝึกจิตเห็นไหมพระองค์ฝึกจิตพระองค์ฉลาดยังไงไปนึกถึงไอ้ศพที่มันเปลี่ยนแปลงสินี่คะพอศพเปลี่ยนแปลงปุ๊บจิตมันอยู่ที่กายใช่ไหมคะพอเห็นเปลี่ยนแปลงเป็นไงคะกายมันก็ยึดไม่ได้เป็นไงคะพอจิตมันยึดกายไม่ได้เป็นไงคะเห็นชัดตามความเป็นจริงใช่ไหมโอ้โหพอจิตมันยึดกายไม่ได้ไอ้ที่มันอยากได้อยากได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กายอยู่แล้วใช่ไหมคะอะไรเนี่ยขนาดกูอยู่ด้วยขนาดนี้มันยังเปลี่ยนได้ลงคอมันยังทิ้งกูได้ลงคอเลยเปลี่ยนเน่าตัวนอนสลายเออเนี่ยกูอยู่กับมันแล้วมันสลายแล้วกูจะยึดอะไรได้วะเนี่ยไอตัวนั้นก็ไม่มีตัวตนเลยเนี่ยแล้วจะไปยึดอะไรมาให้ได้อ่ะจะไปอยู่กับมันจะไปอาศัยพึ่งมันสักหน่อยไอเวทนาก็ดับไปไอสัญญาจะไปพึ่งไอสัญญาไอสัญญาเกิดขึ้นก็ดับไปจะไปพึ่งไอสังขารไอสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปจะไปพึ่งไอ้วิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นไงคะปรากฏว่าเห็นขันห้าทั้งหมดรวมทั้งรูปขันด้วยเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยทีนี้เมื่อเป็นที่พึ่งไม่ได้จะแสวงหาไหมไม่แสวงหาอีกไม่แสวงหาขันแต่แสวงหาที่พึ่งถูกไหมฉะนั้นจะแสวงหาที่พึ่งเนี่ยจะต้องทำอย่างไรมันจะต้องเกิดขึ้นถูกไหมคะถ้าเราจะปลอดภัยไม่ทุกข์อีกจะต้องทำไงจะต้องทำลายไอ้ขันห้านี่แหละให้มันพินาศไปถ้าไอ้ขันห้ามันไม่มีอีกมันไม่เกิดขึ้นแล้วฉันปลอดภัยแน่ๆเลยแต่ถ้ามันมีอยู่เนี่ยเป็นไงเดี๋ยวฉันก็เผลอไปรักมันอีกเหมือนอาจารย์อยู่เป็นโสดน่ะดีแล้วถ้ามีใครมาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็เผลอไปพอใจอีกเดี๋ยวก็ทุกข์แต่ถ้าไม่มีใครมาอยู่ด้วยมันก็ไม่ต้องทุกข์เพราะมันไม่มีนึกออกไหมคะเออก็อยากจะไม่ทุกข์ใช่ไหมเออมีคนมาจีบแต่ไม่เอาใช่ไหมพี่เมลี่เพราะไม่อยากทุกข์ใช่ไหมเออเหมือนกันกับภาวะนั่นเลยแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยหาวิธีจะไม่ทุกข์พี่เมลี่ก็ต้องหนีใช่ไหมคะไม่หนีแต่ไม่เอาก็เหมือนกันไอ้นี่ก็ไม่หนีแต่กูจะไม่เอาจะทำยังไงให้ไม่เอาแบบมาตรฐานเลยแล้วไม่เผลอเออไม่สนใจมันก็ทำยังไงก็เพ่งเข้าไปในกายเพ่งเข้าไปว่าเนี่ยกูไม่ยึดมันเพราะอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยเพราะเมื่อกี้เราเห็นชัดตามความเป็นจริงเพ่งลงไปให้เห็นความเปลี่ยนแปลงสลายไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอเห็นมากขึ้นเป็นไงคะญาณปรากฏรู้ชัดตามความเป็นจริงก็แล่นไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นได้พอจิตหลุดพ้นได้จากขันธ์5เพราะไม่ยึดขันธ์5ทุกข์ก็ไม่เกิดถูกต้องมั้ยคะเอออ๋อสักทีลูกกูว่าไงว่าพี่เมรี่ค่ะค่ะอย่างที่ท่านมีการสอนอะไรหรือว่าเมริใช้อย่างที่แบบว่าเข้าใจที่ตัวเองเข้าใจเออนั่งใกล้กันซะด้วยนะสองคนนะนะคนต่างประเทศแต่เป็นคนไทยสองคนอยู่ต่างประเทศเยอะเกินไปพูดภาษาไทยเลยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างทั้งสองคนหูยกุมใจมากเลยนะแปลไทยเป็นไทยอีกเออเอาเข้าไปเออนั่นแหละจะมีอะไรที่ยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมคุณชอบเออแปลไทยเป็นไทย
แล้วทีนี้พอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่คณะมันเกิดที่จิตต้องรักษาจิตใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลารักษาจิตเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเอาสติกั้นไว้เมื่อเอาสติกั้นไว้ต้องให้สติจะกั้นไว้จิตไว้อยู่ได้เมื่อไหร่ต้องทำยังไงนี่คือเทคนิคที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้เทคนิคนี้ก็คือว่าให้สตินึกถึงกายซ้ำๆบ่อยๆนึกถึงหลายๆครั้งพอนึกหลายๆครั้งแล้วเนี่ยอย่าแช่อยู่ไม่ใช่ว่านึกครั้งเดียวแล้วแช่อยู่ไม่ใช่นะคะถ้านึกครั้งเดียวแล้วแช่อยู่แน่นอนเลยค่ะมันจะไปติดสัญญาสังขารอีกเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วจิตตัวเนี้ยมันเบามันไม่มีสมาธิมันเบาไม่มีสมาธิมันก็จะไปกับวิญญาณอีกมันเป็นพวกเดียวกันมันชักจูงง่ายมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วหลายใจนึกออกไหมคะมันไม่มั่นคงทีนี้จะทำให้มันไม่หลายใจไม่เปลี่ยนแปลงตั้งมั่นจะทำยังไงพระองค์บอกว่าให้ระลึกถึงกายแล้วจิตจะเกิดสมาธิเมื่อนึกถึงกายซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นไหมคะจิตก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วพระองค์ให้ฝึกจิตให้อบรมจิตถ้าไม่ฝึกไม่อบรมมันอีกเป็นไงคะกูก็จะแช่อยู่ที่ตั้งมั่นและอุเบกขาติดอีกทีนี้ถ้าจะฝึกจิตต้องทำไงพิจารณาให้เห็นสภาวะภายนอกภายในให้ชัดเจนตามความเป็นจริงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายว่ามันอยู่ไม่ได้พอร่างกายระลึกถึงร่างกายทีไรนึกถึงกลับไปกลับมาภายนอกภายในพอเห็นชัดตามความเป็นจริงเป็นไงคะจิตตัวนี้สอนมันแล้วสอนด้วยการให้สติระลึกถึงซากศพในป่าใช่ไหม1วัน2วัน3วันเป็นยังไงแล้วน้อมเข้ามาว่าร่างกายของเราเนี่ยที่เห็นซากศพนั้นเป็นเหมือนกันไหมมีร่างกายเหมือนกันแล้วไอ้ที่เป็นศพเนี่ยตรงนั้นน่ะสภาวะของรูปประคันจริงๆของศพคืออะไรที่อาจารย์ถามครั้งแรกก็คือเฉยๆนิ่งๆไม่รู้เรื่องฉะนั้นพอนิ่งๆเฉยๆไม่รู้เรื่องปุ๊บท่านต้องเห็นตรงนั้นตามความจริงน้อมเข้ามานึกถึงตัวเองใช้สตินึกถึงตัวเองอีกครั้งนึงพอนึกถึงเสร็จใช้ธรรมวิจยะใคร่ควรลงไปในกายว่ากายตัวเนี้ยเหมือนกันกับข้างนอกนั้นไหมถ้าคำตอบว่าเหมือนก็คือนิ่งเฉยเหมือนกันเลยไม่รู้เรื่องตอบถูกพอตอบถูกปุ๊บน้อมไปอีกอย่าอยู่ถ้าอยู่เดี๋ยวกิเลสเกาะต้องขยันทำโน้มไปอีกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเหมือนกันมันนิ่งๆเฉยๆไม่รู้เรื่องแล้วมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปรปรวนไหมแปรปรวนสลายไหมสลายกลับมาดูตัวเราเอาสติระลึกถึงเวลากลับมาใช้อะไรพามาสตินะใช้สตินึกถึงกายมันก็จะมาแล้วพอมาแล้วทำยังไงมาแล้วไม่ได้ใช้สติให้ควรนะเพราะสติมีแค่นึกเฉยๆตัวนึกได้แล้วต่อจากสติคืออะไรธรรมวิจยะพิจารณาใคร่ควรลงไปในกายนั้นว่าเมื่อกี้ที่เห็นนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงสลายแล้วตัวเนี้ยเปลี่ยนบ้างหรือเปล่ามันก็จะตอบว่ามันเหมือนกันมันก็ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนวันนี้วันหน้าก็ต้องเปลี่ยนพอมันคิดเห็นอย่างนี้ตรงกันปุ๊บมันก็จะเออใช่เนาะแล้วจะไปยึดมันทำไมก็พิจารณาโน้มไปโน้มมาปรากฏว่ายังไงไอ้คำว่าใช่น่ะทำให้มันปล่อยกายว่าเป็นเราเพราะมันเห็นกายเฉยๆนิ่งๆซ้ำอีกพอเห็นกายเฉยๆนิ่งๆซ้ำอีกนั่นคือภาวะของรูปขันธ์พอเห็นภาวะของรูปขันธ์เสร็จแล้วมันจะตัวฝ่ายนามเนี่ยมันจะไม่ใช่รูปถูกต้องไหมคะพอมันไม่ใช่รูปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าทุกอย่างที่มันเป็นตัวรู้ไม่ใช่รูปเพราะรูปจริงๆคือเฉยๆแบบนี้จากนั้นท่านจะเห็นภาวะสองอย่างกายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้เห็นไหมคะกายมีอยู่เนี่ยเหมือนหนังสือมีอยู่อาจารย์มองเห็นใช่ไหมคะแค่มองเห็นแต่อาจารย์ไม่ได้เป็นหนังสือฉะนั้นภาวะที่มองเห็นเป็นภาวะที่รู้คือนามพอเข้าใจไหมคะภาวะที่ถูกมองเป็นภาวะของรูปคือกายแล้วเวลาเรามองเราก็จะเห็นหนังสือตัวเนี้ยสมมุตินะคะหนังสือนี่เฉยๆไม่กระดูกกระดิกเลยเวลาที่เรามองกายก็จะเห็นกายเฉยๆไม่กระดูกกระดิกเลยนั่นเรียกว่ากายสงบนั่นแหละเรียกว่ากายปัสสถิจิตตปัสสถิกายสงบถ้าเห็นกายสงบจิตก็สงบ
จิตสงบโดยอัตโนมัติเลยพอจิตสงบเป็นไงคะปลอดภัยไหมปลอดภัยสบายไม่ทุกข์แต่จิตสงบนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไอ้สติเนี่ยระลึกได้ถึงกายพอระลึกทีไรก็ใช้ธรรมวิจยะใครควรทำตามคำของพระองค์ภายนอกภายในพอพิจารณาปุ๊บเห็นตรงปั๊บญาณคือปัญญาเกิดพอทำซ้ำอีกซ้ำอีกเป็นไงเหมือนบุคคลคั้นเมล็ดงาพงษ์บอกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปคิดกังวลหรอกว่าน้ำมันงาเนี่ยจะไหลออกมาเมื่อไหร่บีบมันเข้าไปคั้นมันเข้าไปเหมือนกันค่ะไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเราจะหมดกิเลสเมื่อไหร่ถ้าเรารู้สึกว่ากิเลสมีอยู่เนี่ยพระองค์ให้สตินึกถึงกายอีกครั้งแล้วทำแบบเดิมซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนคนคั้นเมล็ดงาน้ำมันมันจะไหลออกมาเองถ้าเรามีสติระลึกได้เห็นกายพิจารณาซ้ำอย่างนั้นอยู่อะไรจะเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นที่จิตจิตก็จะสงบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะไอตัวธรรมเนี่ยอยู่ที่นี่แต่ไอที่รับผลคือจิตเห็นไหมคะถ้าคนไม่รู้จะไปทำเอาที่จิตแล้วก็ทำไม่ได้สักทีเพราะอะไรเพราะเทคนิคข้ามขั้นอย่าข้ามขั้นต้องใช้สติอยู่ในกายทำซ้ำอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอเห็นชัดตามความเป็นจริงเป็นยังไงคะพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใช่ไหมคะแต่ไอ้วิญญาณเป็นไงมันไหวใช่ไหมเพราะมันรู้แล้วดับรู้แล้วดับใช่ไหมคะปรากฏว่าเมื่อเห็นชัดตามความจริงตอนที่เห็นรูปเฉยๆนิ่งๆเนี่ยจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอุเบกขาแต่กายก็นิ่งๆและสติระลึกได้เป็นไงคะเห็นสองสภาวะตรงนี้ที่เป็นบุญอยู่แล้วปรากฏว่าญาณเกิดขึ้นเมื่อนิพพิทาเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยยิ่งปล่อยกายมากเท่าไหร่ภาวะที่ปล่อยกายตัวนั้นก็จะเบาโล่งทำให้ญาณตัวนั้นปรากฏออกมาแล้วก็จะเห็นแต่กายนิ่งๆเฉยๆไม่รู้เรื่องเลยเวลาเห็นกายนิ่งๆเฉยๆไม่รู้เรื่องก็จะแยกสภาวะออกมาเลยว่าสิ่งอื่นนั้นที่มีอยู่นั้นไม่ใช่กายมันแยกเขตแดนเลยแยกวัตถุออกมาแล้วสิ่งอื่นที่มีอยู่ไม่ใช่กายแต่ในตอนนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าสิ่งอื่นมีอยู่ไม่ใช่กายมันคืออะไรบ้างไม่ต้องสนใจเพราะองค์ให้มุ่งหน้าธรรมคืออะไรใช้สติให้นึกถึงกายและเห็นแบบนั้นมากๆแล้วโน้มเหมือนเดิมพอโน้มอย่างนั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทีนี้พอเห็นกายนิ่งแบบเป็นมาตรฐานแล้วนะคะพิจารณาได้มาตรฐานแล้วเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยณตอนนั้นไม่ต้องเหนื่อยในการนึกถึงกายแล้วแต่ว่ายาเนี่ยมันจะแล่นไปแทงตลอดเห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเราแบบชัดเจนมากๆมันจะเบื่อหน่ายนิพพิทามันจะจางคลายทั้งหมดและในเวลาเบื่อหน่ายจางคลายเนี่ยมันเป็นผู้ดูอ่ะเหมือนเราก่อไฟอ่ะเหมือนเราก่อไฟอยู่แล้วนั่งดูเตาไฟใช่ไหมคะพอเชื้อมันมอดลงมอดลงไฟมันก็อ่อนลงอ่อนลงแล้วมันก็หมดเชื้อไปใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายมันก็ดับใช่ไหมคะแต่เราที่ดูเนี่ยไม่ใช่ไฟถูกไหมคะณเวลานั้นก็เหมือนกันเวลาเห็นกายเนี่ยมันก็เหมือนกับเห็นกองไฟชัดเจนอย่างนั้นสุดท้ายพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็กายนั้นก็สุดท้ายก็สลายไปไม่มีไม่มีนี่หมายความว่ามันไม่ใช่ของเราแต่มันมีอยู่และในเวลานั้นนะคะไอ้ที่เห็นกายตัวนั้นก็จะปรากฏชัดขึ้นเมื่อกายไม่มีไม่ใช่ของเรายิ่งรู้ว่ากายไม่ใช่ของเราเท่าไหร่ไอ้ตัวเห็นยิ่งจะชัดมากขึ้นก็คือญาณฉะนั้นเมื่อญาณตัวนี้ชัดมากขึ้นเป็นไงคะท่านไม่ต้องกังวลใจว่าไอ้ที่เห็นลางๆลางๆตัวนั้นมันจะไปไหนไม่มีมันจะเห็นชัดมากๆเพราะว่ามันแยกออกได้แล้วญาณตัวนี้ก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งสติเห็นทั้งสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตแล้วก็รู้ว่าจิตแล้วก็อุเบกขาแล้วเวลานั้นอะไรล่ะที่ไม่ตั้งมั่นวิญญาณก็จะถือเอาซึ่งเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างแล้วก็รูปบ้างเกิดขึ้นดับไปอีกฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นดับไปอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอุเบกขาตั้งมั่นมีสมาธิไม่หวั่นไหวอีกฝ่ายหนึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงสลายไปและพิจารณาอยู่ก็คือโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดพิจารณาอยู่ที่กายแล้วอานิสงส์เกิดขึ้นที่จิตนึกออกไหมคะแล้วจากนั้นปรากฏว่า
ก็เลยเห็นอะไรเห็นขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คือส่วนที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระองค์จึงบอกว่าย่อมไม่ละอะไรไม่ถือมั่นอะไรก็คือว่าย่อมเนี่ยย่อมไม่ละรูปแต่ไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่ถือมั่นมันก็คือเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะจะผักมันไปไหนก็ไปไม่ได้หรอกมันมีอยู่แต่ไม่ถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไงคะดำรงอยู่เห็นมันแล้วไม่ได้ละมันแต่ไม่ถือเอามันดำรงอยู่คืออะไรก็คือเห็นมันอยู่อย่างนั้นอะไรดำรงอยู่จิตตั้งมั่นดำรงอยู่นึกออกไหมคะแล้วจิตนั่นแหละไม่ถือเอาอะไรไม่ถือเอาขันห้าเหมือนก่อนนั้นอีกเข้าใจไหมคะด้วยเหตุนี้นี่แหละจึงเป็นผู้ที่ไม่ละอะไรไม่ถือมั่นอะไรแต่ละได้แล้วนะคะดำรงอยู่ก็คือลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมคะจบไหมฝนตกแล้วเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะไปทานข้าวกันก่อนบ่ายโมงแล้วนะคะสาธุสาธุท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วพระสูตรนี้ก็เลยได้แค่ครึ่งนึงนี่เองเดี๋ยวต่อใหม่ใช่ไหมกลับพักก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเป็นฆราวาสกราบครั้งหนึ่งขอบคุณนะคะสาธุอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะคะค่ะแล้วก็เราสาธุขอบคุณนะคะขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์พระอริยบุคคลที่สืบทอดพุทธพจน์มาให้เราและครูบาอาจารย์ที่เน้นแนะนำให้เราว่าต้องศึกษาเฉพาะพุทธพจน์เท่านั้นนะคะสาธุสาธุขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปทานข้าวทานปลาแล้วค่อยมานั่งสมาธินะคะสาธุค่ะ